สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Why New World Podcast Podcast ที่จะมาเติมความวายให้กับชีวิตคุณพบกับผมมิสเตอร์วายและแพทริเชียค่ะวันนี้ก็เป็น EP ที่27แล้วของ Why New World Weekly ซีซั่น2อัปเดตเรื่องราววายรายสัปดาห์มาต้นเดือนกรกฎาคมค่ะก็เราจะมาเริ่มกันที่ Triage นะคะ EP นี้นี่ดิฉันเนี่ยเราจะให้มิสเตอร์วายช่วยเล่า มาช่วยกันเล่านะฮะว่าไม่ใช่เชียร์เมื่อวานเนี้ยเพิ่งจะแบบพยายามดูแต่ว่ากว่าอีตัวซีรีส์จะลงใน ASPlay มันดึกมากจดไม่ทันฮะ ก็เลยแบบว่าไม่ได้จดแบบอินดีเทลก็เลยแบบว่าเดี๋ยววันนี้มาช่วยกันเล่าแล้วกันลองดูสิว่าถ้าเราเล่าแบบไม่ได้จดทุกคำพูดมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าจริงๆ EP นี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยโปรเกรสด้วยป่ะรู้สึกเหมือนฉันไหมรู้สึกว่าเร็วมากเลยหรือว่าเป็นเพราะว่าฉันดูไม่จดมันก็เลยเร็วมากไม่รู้แป๊บเดียวจบแล้วอะไรวะมันก็ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเท่าไหร่จริงๆอันนี้จริงจริงใช่ไหมมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่ว่ามันเป็นเหมือนกับก่อนจะจบอะก่อนจะจบพรีไคลแม็กซ์พรีไคลแม็กซ์มันก็เลยเป็นการปูให้ไปสู่ตอนจบมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นแบบว่าจุดกระชากจุดว้าวจุดอะไรแล้วตอนนี้มันเรื่อยๆแล้วก็เร็วแป๊บๆเดียวจบแล้วจริงมันก็มีพล็อตเยอะอยู่นะแต่ว่ามันไม่เฉยอะไรเลยไงมันแบบจะเฉยทุกอย่างในตอนเดียวเหรอเออมันเป็นแค่ปูเป็นแค่การปูไปก็อ่ะมาเล่ากันอันที่หนึ่งก็คือมันค้างอยู่ตั้งแต่ EP ก่อนใช่ไหมว่าน้องเขามาที่หอนาฬิกาจะมาเจอพี่ตีนพอมองเห็นขึ้นพี่ตีนก็แบบดีใจเจอพี่ตีนแหละแต่ปรากฏว่าเป็นชีเดียที่รู้ว่าพี่ตีนอยู่ที่นี่ก็เดินแทรกตัวขึ้นไปแล้วขึ้นไปคุยกับพี่ตีนจิจะกันตอนก็เลยนัดมาพี่ตีนนัดมาเดียก็งงว่าเอ๊ะทำไมนัดมาที่นี่ล่ะไม่เห็นเคยมาเลยพี่ตีนเขายิ่งงงเขาอีกว่าอ้าวไม่ได้มากับเดียเหรอเคยมาแล้วไม่ได้มากับเดียเหรออะไรประมาณนี้ก็เลยเหมือนกับรู้สึกอะไรแปลกๆรู้สึกว่าได้ว่าเอ๊ะมันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเองเนาะมีความทรงจำแปลกๆที่ว่าเหมือนจะเคยมาแล้วหน้าที่เนี่ยแล้วก็ต้องมากับคือความว่าใจของพี่ติ๋มคือมากับคนรักไงมากับคนรักไงซึ่งคนรักในตอนนี้มันคือยายดียังไงก็เลยอ้าวเอ๊ะอ้าวแล้วไม่ได้มากับเดียแล้วกูจะมากับใครวะก็เลยงงนิดนึงใช่ตัวน้องเองน้องก็เหมือนอยากจะพุ่งขึ้นไปอยู่นะอีกก็รู้สึกว่าอยากจะพุ่งขึ้นไปอยู่นะแต่ว่าอีอาร์ตโทรมาไม่บอกว่าเป็นเหตุผลคนใดแต่ว่าเหมือนกับอาขัดไม่ให้น้องขึ้นไปแล้วก็เลยต้องรีบกลับไปแล้วก็เหมือนก็คิดได้อะว่าขึ้นไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรสุดท้ายน้องก็เลยเดินหนีลงมาพี่ตินเขาก็ได้ยินเสียงแหละเขามองเฉงอตามว่าเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนมีใครอยู่อีกคนนึงไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้วิ่งตามลงมาหลังจากนั้นน้องเขาก็กลับมาหน่อยที่บ้านใช่ป่ะบอกว่าโอ๊ยทำไมจะทำยังไงดีเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับพี่ตินก็กลายเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วยิ่งยากหนักเข้าไปอีกแล้วเราจะเข้าหาพี่ตินได้ยังไงเพราะว่าไอ้ที่เข้าไปก่อนหน้านี้ก็คือเฟลพี่ตินก็ไม่ยอมคุยด้วยไม่อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้เป็นแฟนหรือเปล่านะไม่รู้เป็นแฟนกับยายเดียหรือเปล่าพูดกันเหมือนไม่ได้เป็นแฟนเท่าไหร่ไม่ชัดเจนว่าป้าเป็นแฟนกันแต่ว่ามี strong relation น่ะที่จะชวนกันขึ้นมานัดมาเจอเพราะอะไรก็ไม่รู้นัดมาเจอทำไมก็ไม่รู้ใช่ๆยังไม่ได้พูดชัดๆว่าคือแฟนกันเนาะแต่น้องอะแอสซูไปแล้วแหละอ๋อแต่เป็น แล้วก็น้องก็เลยมานั่งคิดใช่ปะว่าจะใช้วิธีไหนดีเขาก็เลยนึกออกว่าเอ้ยให้แบบเพื่อนพี่ตินช่วยดีกว่าเป็นวิธีที่รอพี่ตินมาใช่ปะน้องมันคิดถึงว่าเป็นแบบพี่ตินเขาใช้วิธีนี้อะไรอย่างงี้เปล่าวะแต่ว่ามันไม่ใช่ลูปนี้มันก็เลยว่าอ่ะงั้นติดต่อฟักแฟงนัดกินข้าวสิพอเขารู้ว่าฟักแฟงเป็นเพื่อนพี่ตินแล้วฟักแฟงอ่ะติดเขาเหมือนฟอลโล่ตัวเองอยู่อย่างงี้ใช่ไหมเขาก็เลยติดต่อไป
ทางแบบFacebook แล้วก็สารภาพเลยด้วยนะสารภาพทันทีชัดเจนว่าแบบผมชอบพี่ตินผมอยากแบบเข้าหาพี่ตินพี่ช่วยผมได้ไหมครับนางมีเวลาเหลือแค่5วันน่ะก็ต้องบอกเลยจะมาบัวแบบกระมีกระเมียนคงไม่ได้เวลามันน้อยอ่ะมันหมดสิ้นหนทางแล้วต้องเอาแล้วเอาให้เต็มๆแต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปแบ็คเดนว่าตอนนั้นพี่ตินเขาพูดกับแฟนเขาก็สารภาพเลยเหมือนกันว่าก็กูก็ชอบน้องอ่ะแต่ว่าตอนพี่ตินเขาก็มีคนนี้เขาไม่บอกชัดเจนไหมเหรอแต่ว่าอย่าพักแฟนเขารู้เองเขาก็ยิ้มก่อนนี้เขาตอนแรกเขาไม่บอกแต่พักแฟนโดนจี้ก็เลยแบบว่าต้องยอมสารภาพแล้วคนนี้บอกเลยแต่แสดงว่าอย่าพักแฟนเขาเป็นสาววายอยู่แล้วแสดงว่าเขาพร้อมเชียร์ที่ชิปไม่ว่าจะอยู่ไทม์ไลน์ไหนฉันก็คือสาววายแห่งโลกนั้นเลยพร้อมเชียร์ค่ะก็เลยแบบอ่ะเชียร์ก็เลยนัดให้พอถึงวันปุ๊บนัดมายังไงทำไมมีไอเดียมาบอกจ้ะนัดยังไงบอกกะว่าเดียเขาก็มาก็คือแบบว่าเขาต้องมีสตรองรีเลชั่นแหละน้องก็คิดแล้วว่าอีดี้แฟนแน่มานั่งเจออยู่ด้วยกันด้วยกันซีนเต็มที่เจอมานั่งกัน4คนมีพี่ตีนมีเดียแล้วก็มีฟักแฟงแล้วก็มีน้องต้อนโผล่มาแต่เป็นอีตีนนะที่เขาพูดว่าบรรยากาศมามึงนัดยังไงเนี่ยทำไมมีคนอื่นมาด้วยคนอื่นที่ว่าหมายถึงน้องต้อนนะก็คือฟักแฟงนัดตินมาโดยไม่ได้บอกว่ามีต้นมาด้วยตินก็เลยเอาเดียมาด้วยมันก็เลยกลายเป็นแบบสี่ฟักแฟงก็เลยบอกว่าเป็นไรหรอกนาก็เนี่ยบังเอิญน้องรัดคู่วันนี้พอดีแล้วก็กินกันเยอะๆก็สุกดีออกใช่ไหมกินกันเยอะๆก็ดีอ่ะแล้วก็แบบหันไปถามเดียว่าใช่ไหมเดียวใช่ค่ะกินกันเยอะก็สุกดีค่ะเป็นแบบนางเอกลื่นมาก็เลยแบบน้องก็พยายามแบบอุ้ยอยากจะคุยแต่ว่าแม่งถูกขั้นด้วยไอเดียอยู่ด้วยไงขั้นกลางเลยนั่งขั้นกลางเลยก็เลยเป็นถอยไม่มีก็คงไม่ประโยชน์อะไรดีถอยไอเดียไม่มาก็ไม่มีประโยชน์พี่ตีนเขาไม่อยากคุยด้วยเลยอ่ะเขาดูแบบหน้าเป็นบูดเขาแบบบูดตลอดเวลาเขาอี้อี้พวกแบบสตอเกอร์ไม่อยากคุยโผล่มาอีกแล้วแต่ว่าไอ้ฟักแฟงเขาก็พยายามจะเปิดช่องให้เขาก็บอกว่าเดียพี่อยากกินอะไรวะกะเพราซัมติงอยากกินมากเลยอ่ะเดียอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะปาไปซื้อเพื่อนพี่หน่อยนะปาไปตอนนี้เลยแล้วก็แบบว่าลากเดียไปอ่ะเปิดช่องให้และเท่าที่ทำได้น้องเขาก็เลยได้โอกาสชักชวนพูดคุยเขาคุยอะไรกันมั่งด้วยการบอกว่าพี่เราไม่ได้เจอกันครั้งแรกนะดูสิดูสมุดนี้สิอยู่ๆๆใช้วิธีเดียวกับพี่ตินอีกแล้วก็คือพระองค์เริ่มต้นด้วยการพระองค์ก่อนแบบว่าพูดไปเลยว่าแบบเนี่ยเราแบบเคยเจอกันมาก่อนนะพี่เป็นคนเอาสมุดนี้ให้ผมแล้วก็เนี่ยไงที่พี่เขียนเอาไว้เนี่ยพี่ลองดูเลยแล้วก็ยื่นเอาสมุดดำให้ดูพี่ตินก็งงว่าพูดเที่ยอะไรของมึงแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์รับมาดูนะก็มาเปิดปรากฏว่าเปิดไปเป็นหน้าเปล่าหมดเลยไม่มีอะไรเขียนอยู่ในนั้นแล้วบอกว่านี่น้องถ้าเกิดว่าจะหลอกอะไรคนเนี่ยก็หลอกให้มันเนียนหน่อยได้ไหมแล้วก็ยื่นกลับไปน้องกลับมาดูก็เปิดดูอ่ะก็มีนี่ว่ะนี่ไงแล้วพลิกไปให้พี่ดูก็ไม่มีอีกนางก็แบบอะไรไม่เนียนหลอกไม่เนียนเลยเรียนมาใหม่โดนด่าเพราะสมุดนี้ไม่เป็นสมุดเวทมนต์เนี่ยมันเลยเห็นว่าคนที่เห็นมีรู้แล้วรู้ที่รู้จะเห็นเป็นแบบไอเทมแบบเมจิกไอเทมอย่างแท้จริงเลยนะเนี่ยไม่เป็นของที่ไม่ควรอยู่ในโลกนี้ประมาณนี้เป็นของที่ไม่ใช่ยึดของของโลกนี้ก็สรุปว่าไม่เห็นนะแล้วพอน้องแบบเหมือนกับบ้าๆอย่างเงี้ยก็เลยยิ่งกูบ้าเข้าไปใหญ่เลยก็บอกว่าน้องพ่อเหอะน้องไม่ต้องเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตพี่แล้วนะขอร้องอย่ามายุ่งอย่ามาเจือกับพี่อีกตัดไปตอนหลังคือไอ้พวกแบบใหญ่เดียใหญ่กาแฟเขากลับมาใช่ไหมกลับมาที่โต๊ะก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเฟลสรุปตัดไปที่ฮะเฟลเฟลใช่ตัดไปที่นู่นฝั่งใหญ่ใหม่ต่อนะหลังจากที่ต้นเขาได้ให้ย้ายโรงพยาบาลไปแล้วใช่ไหมก็ไปตรวจเพิ่มเติมหา second opinion ค่ะแล้วก็เลยได้ความมาว่าแพทย์ที่โรงพยาบาลเก่าเนี้ย
malpractice เป็นการทรีตแบบไม่ได้ทำให้หายทำให้เกิดความทุกข์ทรมานด้วยนะเออไม่รู้ว่าไปสืบสอบกันยังไงไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างปกติก็ไม่น่าจะมีเกิดขึ้นได้แต่ว่าเออทำไม่ได้แต่ว่าในเรื่องนี้คือยายศักดิ์คือเขาเลวจริงเขาโฟกัสอย่างที่เราคุยกันเนอะว่าเขาเอาตัวรีซิเปียนต์มาก่อนแล้วพอมาเจอโดนเนอร์ที่มันแมทช์โดนเนอร์อ่ะก็คือตั้งเป้าไว้เลยว่าจะเอาคนนี้แล้วก็คือจะจับคนนี้มาให้ได้ก็คือต้องทำให้คนนี้ตายอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบแรนดอมบังเอิญกลัวมากก็เลยต้องแบบเป็นเลี้ยงคงเลี้ยงไข้คนนี้เอาไว้เพื่อให้มันเข้าสู่ความตายแล้วพอแต่โชคดีที่หมอคนใหม่เขาก็เหมือนกับexplore ได้รีวิวได้ก็เลยกลับมาฟ้องจ้ะยายใหม่ก็ถือว่ากล้าแกร่งอยู่นะเออมากับฮาร์ดมาร้องเรียนกับผอ.คนเก่าอ่ะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมใกล้จะเปลี่ยนแต่ยังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตุลานี้มาร้องเรียนว่าเนี่ยก็จะเปลี่ยนเออสีก็บอกว่าหนูจะแบบต้องเอาเรื่องดีที่สุดค่ะเพราะว่าแม่หนูทุกทรมานมาตั้งนานหวังว่าทางโรงพยาบาลจะให้ความแบบยุติธรรมกับหนูได้ซึ่งเผชิญหน้ากันเลยอีผอ.ก็บอกว่าครับๆเดี๋ยวจะจัดการให้รับรองเลยคุณใหม่จะต้องแบบจะสืบเรื่องราวแล้วก็จะแบบว่าให้ความยุติธรรมกับคุณแม่อย่างแน่นอนนู่นนี่นั่นอีศักดิ์ก็หน้ากากอวดไปประจวบแบบว่าเออยแย่แล้วงานเข้าเนาะก็เลยปรึกษากับองค์กรใช่ไหมโทรไปปรึกษาองค์กรบอกว่าเฮ้ยจัดการหน่อยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แล้วจำเสียงของปลายสายองค์กรได้ไหมอ่ะพอตอนปะอยากรู้ไม่เหมือนเท่าไหร่เทียบกับเสียงในพอตอนไม่เหมือนเนาะแต่ว่ามันเป็นเสียงเหมือนผ่านการแบบแปลงเสียงมาก็ได้อีกก็บอกว่าไม่ได้หรอกนะสักเพราะว่าเองเนี่ยยังไม่ใช่คนในองค์กรคือเสียงมันไม่เหมือนอะแต่โทนเสียงวิธีพูดกันเหมือนมันเหมือนวิธีพูดมันเหมือนใช่ไหมมันมีความรู้สึกว่าแบบพอตอนไหนเนี่ยอย่านะแต่เสียงไม่เหมือนไงแต่วิธีพูดมันเหมือนกันอะตอนที่พูดพี่ว่ามีคล้ายๆรู้สึกได้ถึงความแบบคลับคลายคลับคลาว่าจะใช่แต่ก็ไม่แน่ใจเออแต่นี้ก็นั่นแหละเมนชั่นใหญ่ถึงองค์กรอย่างจริงจังเนาะแล้วก็บอกว่าแต่ว่าถ้าเป็นคนในองค์กรน่ะก็ช่วยได้แต่นายยังไม่ใช่ไงไอ้ศักดิ์มันก็คือแบบงองแงต่อรองว่าเฮ้ยแบบเราทำงานด้วยกันมาตั้งนานน่ะคุณมีเส้นสายใหญ่โตคุณช่วยได้คุณช่วยผมได้คุณช่วยผมหน่อยสิอะไรอย่างนี้องค์กรก็บอกว่าอ่ะโอเคมันก็ยังไม่ถึงกับไม่มีหนทางอะนะมีวิธีสุดท้ายอยู่ก็คือถ้าคุณสามารถเอาออแกนมาได้ทันเวลาที่กำหนดเนี่ยเอามาส่งได้ตามกำหนดเนี่ยก็จะช่วยเรื่องนี้ให้เงียบไปได้ถูกแสดงว่ายิ่งใหญ่มากคือเอาฟ้องเปิดหน้าฟ้องแล้วก็ยังสามารถทำให้เงียบได้นี่แสดงว่าต้องยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องเอาออกแกนไปให้ได้เนาะพอวางโทรศัพท์แล้วก็เหมือนมีความหวังขึ้นมายายศักดิ์ก็เลยบอกคุยกับยายดอยว่าเออแบบดีนะที่เรายังไม่จบยังไม่ถึงจุดจบก็ต้องทำให้ถึงที่สุดแล้วคือต้องไปเอาออกแกนมาส่งให้องค์กรให้ได้แล้วเราสองคนจะได้เข้าองค์กรไปด้วยกันก็เลยบอกว่าอ่ะดอยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องจัดการให้เด็ดขาดนะปิดจัดการให้หมดให้หมดยูเราบอกว่าทำยังไงครับอาจารย์หมายถึงว่าผมจะต้องแบบฆ่าทุกคนเหรอครับบอกว่าใช่บ้าบอทุกคนที่เออทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคนที่รู้เรื่องนี้ต้องฆ่าทิ้งให้หมดเจอว่าใช่เหรอเขาอยู่เฉยๆไม่ไปทำยิ่งใหญ่ไปเรื่อยเพิ่มนี่มันก็แบบเพิ่มนะเพิ่มความเสี่ยงแล้วมันจะองค์กรจะแสดงว่าต้องฆ่าใครฆ่าหมดทุกคนต้องฆ่ายายใหม่ฆ่ายายฮาร์ดฆ่าหมออีก2 3คนฆ่าไอลิทจะฆ่าให้หมดเลยแล้วตายพร้อมกันหมดเลยนี่จะไม่น่าสงสัยใช่มั้ยองค์กรแต่ก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันว่าให้ไปฆ่าแต่อีดอยเค้าแบบว่าผมไม่กล้าหรอกครับอาจารย์ทำไม่ได้แต่ว่าก็หลอกล่อด้วยกันแบบว่าคุณคิดถึงแบบว่าการที่เราจะได้มีเงินสิมีเงินใช้เงินล่อเอออันนี้ก็แบบมัวเมาในเงินเกินไปมาฝั่งใหญ่ต้อนเนาะใหญ่ต้อนเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ๋อตอนนั้นเขาปรึกษากับพี่ฟักแฟงต่อว่าผมรู้ทำไงแล้วพี่ฟ
แล้วแฟนก็เลยบอกว่าเอาหน้าถ้างั้นเนี่ยน้องอ่ะเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กไม่ใช่หรอก็เข้าทางพ่อแม่ดูเป็นไงลองเข้าทางพ่อแม่ดูสิก็สักเจสไปทางเดียวกับพี่ติ๋มกันน้องก็เลยให้แม่นะจัดแจงโทรหาป้าแล้วก็ให้นัดกินข้าวกันแม่ของติ๋มเขาก็เลยโทรมาฝากบอกว่าเนี่ยเพื่อนลูกเพื่อนแม่นะเขาอยู่มหาลัยเดียวกับติ๋มเลยนะลูกฝากติวให้หน่อยสิเนี่ยนะแป้งก็โทรมาเขาแบบระบุมาเลยอะไรอย่างเงี้ยติ๋มอยากจะปฏิเสธนะบอกว่าติ๋มต้องงานยุ่งนะแม่ซึ่งเอาจริงมึงเป็นหมอนะประเด็นสามนะไม่มีทางเวลาเป็นติวให้น้องนิสิตเหรอแล้วติววิชาอะไรก่อนมีวิชาอะไรมีทางเดียวเท่านั้นที่จะไปติวได้คือต้องชอบเขาจ้ะบ้าชอบเขาผมก็ไม่ไปชอบเขาชอบผมก็ไม่ไปไปค่ะเชียร์ไปค่ะก็คือบอกว่าอ่ะแม่ให้ติวกับใครนะเหมือนต้องถามก่อนจะดูโปรไฟล์กดหาเฟซบุ๊กอ๋อคนนี้เหรออ่ะว่างก็ได้อย่างงี้ว่าเธอจะต้องไปอ่านวิชานั้นหรือไปตีไว้เขาอ่ะหรอมันแน่อยู่แล้วป้าบางวิชามันก็ติวไม่ได้นะอย่างเนี้ยบัญชีเนี่ยมึงติวแล้วมึงอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยเว้ยจะอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีไปจ่ายเงินจ้างเธอแต่ว่าเดี๋ยวพี่พลาดไปไงเนี่ยก็ต้องไต่ใครยังก็ต้องหาวิธีให้ได้แหละสักอย่างถ้าเกิดชอบแต่ถ้าไม่ชอบก็คือตัดจบเลยจ้ะไม่มีทางอยู่เวรซึ่งก็เลยอยู่เวรอยู่เวรจะแม่ติดเวรพอดีแรกไม่ออกทำไงล่ะจริงๆก็สามารถอ้างอยู่เวรได้แต่ว่าพี่ตินก็ยังอุตส่าห์ไปไปเขาไปเขาบอกว่าก็แม่พูดขนาดนี้แล้วว่าไงก็ต้องไปแหละเออไปก็ได้ปรากฏว่าไปแล้วติดแทรปฮะก็เจอนาโอ๊ตนาแป้งใช่ไหมนาโอ๊ตนาแป้งก็อุ้ยแบบพลีสมากน้องตีนหล่อมากเลยไม่เจอกันนานโตขึ้นเป็นคุณหมอหนุ่มหล่อแล้วเนี่ยจ่าเนี่ยลูกชายนะเรารู้จักกันหรือยังน้องเอกที่เคยแบบว่าเล่นกันตอนเด็กๆไงนาอีตอนก็ผมแบบว่าเจี๊ยบๆเจอกันอีกแล้วนะพี่อีตีเห็นหน้าก็แบบว่าบูดใส่แบบว่าไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วแต่ก็คอนเฟิร์มว่าโอเคมันก็คือเรื่องนี้แหละมันก็คือคนนี้จริงๆนั่นแหละแต่ว่าฉันน่ะไม่อยากคุยด้วยแม่เขาบอกว่าโอ๊ยจะมาเรียกน้องเอกไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าตอนพอช่วงโตๆมาเนี่ยเขามีเพื่อนฉายาเขาตั้งให้ว่าต้นก็เลยเปลี่ยนเป็นต้นแต่นั้นมันต้นมาเลยเนี่ยแม่ก็เลยต้องเรียกต้นตามไปด้วยแต่ว่าแป้งพอดีก็เรียกผิดเรียกถูกเดี๋ยวเอกเดี๋ยวต้นเลยเหตุการณ์อะไรวะที่ไม่มีฉายาบอกว่าได้ใช่ไหมจากใครที่แปลว่าต้นเลยปกติพวกฉายามันต้องมีที่มาที่ไปเนาะว่าแบบทำไมเพื่อนถึงเรียกเช่นนี้ต้นเหรอต้นนี่น่าจะเป็นคำว่าอะไรล่ะต้นสาวเก่งอย่างนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นต้นวัวเหมือนต้นวัวต้นควายว้าวต้นลอลิงไม่เหรอก็มันไม่มีต้นลอลิงมันไม่มีความหมายต้นเล็กต้นน้อยอย่างนี้ไม่รู้ติงก็บอกว่าไม่แปลกหรอกเพื่อนผมก็มีครับที่แบบมีหลายชื่อแบบนี้น้องก็บอกว่าใครเหรอครับแบบอยากมีส่วนร่วมในบทสนทนาไงจีจีจีเดือดด่าแบบว่าทำหน้าด่าเริงขึ้นมาว่าใครเหรอครับเสือกครับคือตอบอย่างนี้เลยต่อหน้าทุกคนคนบ้าก็หันความฮะอ๋อเผือกครับเผือกก็คือเพื่อนผมมันชอบเสือกเพื่อนก็เลยเรียกว่าเผือกอึกอักน้องก็เจื่อนเลยจ้ะก็คือแบบโดนด่าว่าเสือกแบบหน้าโต๊ะอาหารอีติงก็บอกว่าเอาเหอะรีบติวพี่ติวเธอผมรีบไปผมมีงานต่อติวคือจะติวให้เสร็จภายในแค่1ชั่วโมงเหรอติวอะไรติววิชาอะไรสมัครติวจบได้ในความรวดเร็วบอกว่าเดี๋ยวตอนกลับดึกๆมาอันตรายเสือกขุดหลุมฝังตัวเองอีกแม่เลยบอกว่าอ้าวโอเคงั้นไม่ต้องกลับค้างซะที่นี่แหละลูกแค่สงสัยว่ามันเตรียมพ่อแม่มาอย่างวะเตรียมมาก่อนปะพ่อแม่ก็ดูแบบไม่รู้เหมือนกันดูแบบเอาล่ะมึงต้องโดนรอบนี้มึงเอ้ยนอนกับลูกชายกูอาจจะบังเอิญก็ได้เพราะว่าเขาก็เอ็นดูอยู่แล้วไงเป็นเพื่อนตอนเด็กๆเขาเอ็นดูอยู่แล้วพอบอกว่าอุ้ยเมื่อก่อนก็นอนค้างอยู่ที่นี่ออกบ่อยก็นอนเลยไม่ต้องไปหรอก
ยายน้องเขาก็แบบรีบแบบเสนอสมทบว่าแบบใช่ๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แบบค่อยไปพรุ่งนี้อยู่แล้วเพราะว่าที่เนี่ยใกล้กับโรงพยาบาลมากกว่าที่บ้านพี่อีกแน่นอนที่นี่แหละถ้าเกิดพรุ่งพี่บอกว่าพรุ่งนี้มีเวรเช้าแล้วก็จะกลับคืนนี้อันตรายแล้วก็นอนที่นี่ตกแทรปของตัวเองไปเลยเพราะว่ายังไม่อยากรีบติวตอนนี้ต้องกินข้าวก่อนไงเขาก็กินข้าวกันเสร็จแล้วก็ขึ้นไปติวกันบนห้องจ้ะอาบน้ำแต่งตัวติวกันบนห้องเนาะน้องก็เมื่อเมื่ออะหาโอกาสเพราะว่าแบบเมื่อเห็นน้าจินใกล้เออแล้วก็รู้สึกว่าแบบทำยังไงดีวะเพราะว่าตอนเนี้ยเป้าประสงค์ของน้องคือต้องจูบให้ได้เพื่อพี่ตินจะได้มีความทรงจำอะไรบางอย่างกลับคืนมาอยากจูบก็แบบจะทำตัวไปกระเถิบไปชิดพี่ก็อธิบายก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้จะจูบพี่ก็บอกว่าเอ้ยเราเข้ามาใกล้เลยขนาดนี้เนี่ยน้องบอกก็ผมไม่เห็นมองไม่เห็นจะบอกว่ามองไม่เห็นก็บอกดิมองไม่เห็นก็บอกไม่ต้องมาใกล้เข้าใกล้ขนาดนี้เออทำแบบทำตัวแบบรังเกียจเห็นได้ชัดเออก็เลยอุ้ยคนเร็วเลยบอกว่าอ่ะพักแค่นี้ก่อนลุกขึ้นไปห้องน้ำแต่ฉันนะว่าฉันนะรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกจ้ะไอ้ที่มันมีความว่าเข้าใกล้ไม่ได้นู่นนี่นั่นน่ะมันสปาร์กเว้ยมันคือสปาร์กจอยนั่นแหละบอกแล้วมันก็พยายามแบบเออมันคือการข้ามใจปักปอกป้องอะไรทุกอย่างไม่อยากจะอันนี้ไม่อยากจะสารสัมพันธ์ด้วยความที่ว่า no clues ไงด้วยความที่ว่าตัวเขาว่ามันไม่รู้อะไรเลย no clues แต่ว่าอยู่ๆมันเกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาในตัวใจตัวเองเออซึ่งจะทำให้เราแปลกไปมันก็ปฏิเริ่มต้นด้วยการดีนายไงตามลักษณะของผู้คนปฏิเสธตัวเองไปก่อนหนึ่งแต่มันใช่สงสัยว่ามันติวจริงจังว่าไงนะติวแบบรู้จริงอ่ะติวให้จริงแล้ววิชามันเป็นวิชาแบบบัญชีเนี่ยติวได้ไงวะแสดงว่าหลุมเนี้ยก็คือพี่ตินน่ะเคยไปเรียนวิชาบัญชีจริงวิชาเลือกเหมือนที่เขาเคยอ้างไปเมื่อ EP ก่อนก็เป็นวิชาเลือกนะครับเคยวิชาเลือกสมัยเด็กเลยติวได้ไปยืนอยู่หน้ากระจกเนาะเออแต่ก็หวั่นไหวแล้วแหละใช่ไหมหวั่นไหวยืนหน้ากระจกแล้วก็แบบโอ้ยแบบพยายามหักคำใจจิตดึงแล้วก็มีความรู้สึกแวบๆแวบๆอย่างคิดทบทวนระหว่างนั้นอีน้องก็แบบอ๋อเอาไงดีวะแม่งเฮ้ยเมื่อกี้จะถูกก็ถูกไม่ได้แกล้งจมน้ำแม่งเลยแผน2ของน้ำแผน2นึกออกแล้วเอ้ยตอนเด็กๆ เคยจมน้ำนี่หว่าแกล้งจมน้ำอีกแม่งเลยเนาะก็เลยกระโดดออกไปในสระแล้วก็แบบช่วยด้วยขึ้นมาคือติ๋นเขาได้ยินเสียงเขาก็รีบออกไปแต่ห้องนี้มันดีมากเลยนะแสดงว่าห้องต้อนแม่งเปิดไปเจอสระน้ำเลยอะห้องนอนอีต้อนแม่งเลิศเลิศสุดๆแล้วสระน้ำสวยจมสะฮะจมสะพี่ตินก็รีบลงไปลากเอาขึ้นมาใช่ไหมนอนอยู่ตรงแบบบริเวณน้ำตื้นแล้วก็อ่ะจะต้องแน่นอนน้องก็ตีบีบย่องแล้วน้องก็ตีบีบย่องแล้วเอาแล้วเดี๋ยวมึงต้องเมาถูกเมานะยังไงมึงต้องโดนแต่จะตบตาหมอได้ยังไงคะเพราะว่าหมอเนี่ยเขา A B C D เขาไม่ใช่อยู่เขาสักทำเลยนะคะเขาต้องเช็คก่อนทำเพาอ่ะเช็คเพามีเพาไหมถ้ามีเผาไม่ต้องปั๊มถูกไหมอาเช็คเผามีเผาต่อไปก็ดูการหายใจมองซิ breathing B มีหรือเปล่าB มี breathing ไม่ต้องเมาถูกเมาจบ ยังหายใจอยู่ชีพจรมีอยู่ไม่ต้องทำอะไรจ้าแล้วก็แบบดูก็เลยรู้แล้วว่าอ่ะน้องแกล้งณจุดนี้ต้องรู้หรือยังไม่เห็น A เลยไม่ A ไหมวะพี่เขาไม่ A เปิดปากดูเนี่ยก็เรียกว่าแบบคงไม่สำลักหรอกมั้งเพราะว่าอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็ลงไปในน้ำก็ไม่มีอะไรก็เลยไม่เห็นหายใจดีด้วยไงนางก็เลยแบบอ่ะนางรู้แล้วตอนนี้ถูกไหมการที่น้องแกล้งจมน้ำเนี่ยมันมีแค่อย่างเดียวคือน้องอยากจะจูบนางรู้แหละว่าน้องอยากจะจูบแต่นางบอกว่าไม่รู้หรอแต่นางพูดกับมาว่าจะแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องไปแล้วกันนะอย่างนี้จะแกล้งทำเป็นไม่รู้ไปชี้ไปแล้วกันนะว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วถ้าอยากจะลุกขึ้นมาก็ลุกมาแล้วกันก็เดินกลับเข้าบ้านไปไม่หนีกลับบ้านด้วยนะไม่ถึงกับโกรธไม่ถึงกับโกรธที่แกล้งไม่ถึงกับอะไรแต่ว่าฉันก็เลยรู้สึกตีความเองว่าน่าจะรู้แหละว่าน้องอยากจูบแล้วก็น้องคงชอบรู้ได้ไง
ไม่น่าอยากรู้ว่าจูบหรือบ้างจะคิดว่าอยากรู้ว่าจูบแต่ใครแล้วมันจะอยากจูบยังไงก็ได้เลยจะจูบด้วยซิตูเอชั่นใดๆก็ได้เลยใช่คิดว่าแบบอยากจะจูบ CPR ก็ยังดีอย่างเงี้ยเออ CPR ว่าอุ้ยแต่ว่าฉากจูบ CPR มันเป็นมันต้องแบบโรคจิตกว้างเลยนะเฮ้ยมันมึงที่เล่นบ่อยมึงแกงจมน้ำโดนจูบมาเล่นบ่อยแล้วนะหมายถึงว่าในซีรีส์ในละครทั่วไปอ่ะมีอยู่เรื่อยๆเห็นได้อยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นการล้อเรื่องอื่นเออการล้อเรื่องอื่นแต่เรื่องเนี้ยไม่สำเร็จเพราะว่าปกติเขาจะสำเร็จทุกเรื่องถ้าเกิดจมน้ำแล้วเนี่ยมึงจะต้องโดนจูบจูบแบบจูบด้วยนะเพราะซีรีส์ไม่เป็นไม่ได้เป็นจูบไม่ได้เมาทุ่มเมาจริงก็จูบจริงถ้าจะรักษาแบบซีรีส์มันก็ไม่ใช่การจูบมันจะเป็นแบบการเป่าหนมเข้าไปเฉยบีบจมูกก็เป่าเข้าไปในปากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการล้อว่าอีตันไปจำมาจากไหนไปดูจากเรื่องอื่นมาใช่ไหมไม่ใช่ทีอาร์สนะคะทีอาร์สทำอย่างนั้นไม่ได้ค่ะมึงไม่สำเร็จแน่นอนผิดจุดซึ่งพี่เขาเป็นหมอไงซึ่งก็เลยพี่เราคิดว่าพี่เขาจะต้องแบบว่า recognize ได้ตามความตีกรองของฉันแล้วพี่เขาถึงพูดออกมาว่าจะแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องกันละกันแต่ฉันก็เลยสงสัยว่าเนี่ยรู้ขนาดนี้แล้วนะหนึ่งคือไม่ได้โกรธมากขนาดนั้นสองก็คือไม่ได้หนีไปไม่ได้กลับบ้านด้วยนะไม่งั้นคือต้องกลับบ้านแล้วนะถ้าเกิดแบบรู้อย่างเงี้ยแต่ก็ยังแบบมานอนอยู่ข้างๆกันนะก็แสดงว่าฉันก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องมีความรู้สึกกับน้องบ้างแล้วหวั่นไหวบ้างแหละอย่างนี้ก็คืออ่ะยังบวกลบอยู่แบบว่าบวกลบยังไงดีวะมันมาจีบกูมันก็หล่อดีนะแต่ว่ารู้สึกว่าลึกในใจเนี่ยลึกในใจรู้สึกว่าไม่อยากจะสัมพันธ์ด้วยเพราะอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าความรู้สึกดีว่ากูเคยตายเพราะมันกูเคยลำบากเพราะมันอะไรเงี้ยเป็นแฟนกันแล้วจะเป็นบ้าเป็นบออะไรหรือเปล่าใช่ๆมันจะเป็นความรู้สึกแบบที่ว่าเราไม่รู้ว่าฟีลลิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่มันเกิดขึ้นในใจของฉันแบบแบบนั้นมันมีทั้งบวกทั้งลบอะบวกทั้งบวกทั้งลบไปไม่ถูกไปไม่ถูกแต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากจะแบบดูท่าทีต่อก็คือไม่ได้หนีไปไม่ได้ปะไปแถมกลับมาคุยกันดีด้วยนะพอน้องเขายอมขึ้นมานั่งแบบเช็ดตัวเช็ดหัวอยู่ในห้องนอนอ่ะเขาก็เลยมานั่งคุยกันแบบทบทวนนะตอนที่แบบว่านี่พี่ก็แบบจำได้ป่าวได้คุยเรื่องจมน้ำกันจมน้ำพี่ก็เคยช่วยผมไว้ไงอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็เลยนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นเขาก็บอกว่าตอนนั้นพี่กลัวมากแล้วพี่ก็แบบอธิษฐานว่าอะไรก็ได้ขอช่วยให้ต้อนรอดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยช่วยน้องด้วยเถอะครับพี่กลัวมากเลยนะเหตุการณ์นั้นน่ะถ้าเป็นไปได้พี่จะไม่แย่งตุ๊กตุ่นอันนั้นมาจากเราเลยเหตุการณ์นี้จะได้ไม่เกิดขึ้นแต่น้องก็บอกว่าแต่ผมว่ามันดีนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเราถึงได้อยู่ด้วยกันตรงนี้ถ้าเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นผมไม่ได้อยู่ตรงนี้กับพี่และมีหน้าไปถามพี่อีกนะแล้วพี่ว่าการที่แบบผมอยู่ตรงนี้มันดีไหมครับ มันเป็นเรื่องอะไรดีไหมหาเรื่องโดนด่าหาเรื่องโดนด่าแต่พี่อ่ะเขาดูแบบเขาดูผ่อนคลายขึ้นอย่างที่บอกอ่ะเขาดูเหมือนแบบแบบคือตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าไม่รู้ว่าน้องเข้ามาน้องเป็นใครน้องเขาประสบอะไรใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเหมือนค่อนข้างชัดเจนว่าน้องจีน้องลุยเต็มที่ก็เลยแบบคุยด้วยหน่อยก็ได้ตินน่ะเป็นคนที่เหมือนฟีลว่าความรู้สึกน่าจะเป็นว่าไม่ชอบเรื่องวุ่นวายอ่ะเนาะไม่ชอบเรื่องวุ่นวายไม่อยากมีความสัมพันธ์หรือ relationship กับใครเพราะว่ากลัวเสียใจเนาะนางก็มีความแบบบ่นๆถึงเรื่องว่าแบบไม่อยากเอาตัวเข้าไปวุ่นวายเพราะว่ายิ่งไปก็ยิ่งมีแต่ปัญหาเกิดเรื่องน้องก็เลยหลุดพูดออกมาว่าเป็นเรื่องพี่สาวใช่ไหมใช่ปะแล้วตินก็เลยโกรธขึ้นมาเหมือนกับไปแตะเข้าไปแตะล่วงล้ำในอาณาเขตที่ไม่ควรจะไปยุ่งเนี่ยน้องพูดหลุดไปหลายประโยคเหมือนกันแต่แบบน้องก็แก้ตัวว่าแบบฟังมาจากแม่มั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พี่เขารู้สึกว่าเอ้ยมึงสตอกเปล่าวะมึงล่วงล้ำมากนะมึงรู้เรื่องราวของกูทุกเรื่องเลยเหรอถึงขนาดรู้ว่าพี่ตินเนี่ยช่วยพี่สาวไว้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายต้นก็พูดทำนองว่าแต่ว่าพี่สาวของพี่อะน่าจะอยากให้พี่ทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับพูดไปในแง่ของว่าเขาถามเรื่องที่บอกว่าเรื่องหมอศักดาหมอศักดาใช่ไหมว่าแบบพี่ตินก็รู้ใช่ไหมว่าหมอศักดาเนี่ยทำตัวมีปัญหาเพราะว่าเพื่อนผมไอริสน่ะก็โดนเขาขโมยตายไปแต่พี่ตินบอกว่าแบบไม่ยุ่งไม่อยากยุ่งไม่เกี่ยวข้องพี่สิงห์มาชวนก็ไม่ยอมให้ปักคำอะไรไม่อยากยุ่งด้วยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแต่พี่สาวพี่อ่ะน่าจะอยากให้พี่ทำสิ่งที่ถูกต้องนะตินก็เลยโกรธ
เพราะว่าเอาพี่สาวเขามาพูดหนึ่งอันที่สองคือเหมือนโดนจี้ใจดำตัวตินเองเขาก็คงรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่เขารู้สึกว่าพี่สาวเขาอะยังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยคนที่มาชนเขาเป็นคนเมาแท้ๆกับรอดแต่พี่สาวเขาเป็นคนที่ไม่ทำอะไรผิดกับต้องตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องราวของคนอื่นเขาก็ไม่อยากจะยุ่งใครตายใครเป็นแล้วก็ช่างแม่งเป็นพวกอินอแรนต์มันเหมือนหมดศรัทธากับอาชีพหรอเออหมดศรัทธาแล้วก็เลยโกรธต้นที่มาพูดจาแบบฟิลสั่งสอนน่ะแต่ต้นก็ทำตัวเหมือนพี่ตินไงทำตัวเหมือนพี่ตินในตอนรู้กันก่อนแต่คราวนี้เป็นพี่ตินต้องถูกสั่งสอนบ้างก็โกรธหนีนอนเลยจ้ะบอกว่าอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกนะแล้วก็นอนพอหลับไปแล้วก็แน่นอนค่ะถึงเทศกาลเนียนจูบให้จะต้องจูบให้ตรงได้หลักหลับหลักหลับนิดนึงอ่ะเป็นฟิลนี้ก็มุกเหลียแหละใครก็ใช้มุกดีใครอ่ะใครใครอยู่ใครนี่เชียร์นี่แหละเชียร์นี่แหละค่ะตอนนอนนี่แหละค่ะได้เพราะว่าแบบละมงละเมออะไรก็ทำไปอะไรอย่างงี้นอนด้วยกันเมื่อไหร่ได้เรื่องนะแสดงว่าการนอนด้วยกันก็คือเป็นสัญญาณว่าเอาล่ะเตรียมตัวก็แบบดิ้นเออก็เถิดไปก็เถิดมาก็ค่อยแนบไปเรื่อยๆค่อยๆใกล้ไปเรื่อยๆเนาะแต่น้องเขาหวังน้อยเขาหวังแค่จูบแกเชียร์ผมเสียมันยากกว่านั้นจูบมันไม่ยากเลยใช่ไหมเหมือนที่น้องทำอย่างง่ายมากเหรอไม่รู้ฉันไม่มีประสบการณ์อะไรก็เล่าว่าอ่ะก็พูดแบบว่าถ้าสมมติว่าเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราอยากจะจูบใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอีกคนนึงหลับแล้วอ่ะมันง่ายชิบหายเลยเพราะว่าแค่มึงแค่จูบไปมันแค่ทีเดียวใช่ป่ะล่ะแล้วการจูบอ่ะมันไม่ต้องการความร่วมมือของอีกฝ่ายมันถือว่าแค่แบบคิสแบบที่ลิปอ่ะใช่มั้ยที่ริมฝีปากเฉยๆอ่ะจุ๊บอ่ะเป็นแค่การจุ๊บเฉยๆแค่เนี้ยมันไม่อะไรอยู่แล้วมันสบายมากมันทําง่ายอ่ะแต่จากประสบการณ์เธอคือไม่ตื่นหรอก็เออแล้วแต่คนหลายคนหลายคนด้วยอีกก็แลนด์ไมค์ขอตัวใจมันก็มีโซลูชันบ้างดิมันมีประกลุ่มตัวอย่างมากพอมันต้องมีคำตอบก็ตัวอย่างมากพอจริงๆด้วยอ่ะมันก็มีหลายแบบนะมันก็แบบก็คือขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งก็คือคนนั้นน่ะเขาชอบเราหรือเปล่าแกล้งหลับหรือเปล่าแกล้งหลับหรือเปล่าหลับหรือยังหรือยังไม่หลับมันเป็นในแนวทางใดเป็นแนวทางว่ารู้การหรือเปล่าอ่ะซีเรียสชั้นแรกก็คือทำไปนอนด้วยกันแบบรู้กันอะว่านี่จะเกิดอะไรขึ้น มันก็จะง่ายที่สุดเลยแกล้งทำอะไรไปมันก็จะแบบว่าเหมือนแบบสมูทอะต่อเนื่องทำอะไรก็ไม่ตื่นทำอะไรก็ไม่ตื่น แถมมือขยับได้ด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวแถมแบบลิ้นมาด้วยลิ้นกับลิ้นเข้ามาได้ด้วยอย่างเงี้ยหลับยังไงอย่างเงี้ยแบบหนึ่งละเมอต่างคนต่างละเมอไงเออแต่ตื่นมาจะได้ไม่ผิดไงแล้วถามว่าทำไมจะต้องแบบว่าไม่งั้นตกลงกันไปเรียบร้อยเลยไม่แต่ว่าบางทีบางสถานการณ์มันก็ใช่ไหมเช่นมีคนอื่นอยู่ในห้องด้วยอย่างเงี้ยแล้วรู้ไงคนอื่นไม่หลับไม่ตื่นไม่รู้ไม่สนใจแต่ว่าเราเล่นว่าเราหลับอยู่ไงโลนเพลทุกคนเราเล่นทุกคนเหตุการณ์นี้แบบเคยเล่าเป็นอะไรอย่างหวานเลยช่องดีเนี่ยฮะอย่างเรื่องนี้ยังไม่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังใช่ไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะถือว่าเป็นประสบการณ์18บวกแต่ช่องเราถือว่าไม่มีคนผู้ฟังเด็กใช่ไหมคะถือว่าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้เป็นเด็กๆแล้วเราก็น่าจะพูดได้เนาะก็สมัยเรียนนะคะเพลเชียก็มีแฟนแหละแต่ว่าเป็น forbidden นิดนึงนะก็เดาเองละกันว่าหรือไม่ได้ก็นั่นแหละ forbidden ว่าเอ้ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันอย่างงี้มันก็เป็นแฟนกันไม่ค่อยดีใช่มั้ยฮะแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันแหละแล้วก็อยู่เว้นด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนถึงจุดนึงที่ตอนนั้นมันมีสึนามิใช่มั้ยเป็นเขาเรียกว่าผู้ประสบภัยสึนามิที่ภาคใต้ทางเราก็เลยจัดเป็นแพทย์อาสาไปช่วยเหลือกันด้วยความเป็นแฟนกันใช่ป่ะก็ไปด้วยกันแหละก็ลงชื่อไปด้วยกันตกลงกันไปว่าจะไปด้วยกันแต่คนอื่นเราไม่รู้หรอกนะตอนนั้นคบเป็นแฟนกับอาจารย์เนี่ยก็ไม่มีใครทราบ
คือแต่คนทุกคนคงรู้แต่ว่าไม่มีมันไม่ได้ประกาศแบบประกาศว่าเป็นแฟนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อ่ะแอบไปกันก็นัดกันไอเราก็ลงชื่อของเด็กไงลงชื่อไปว่าเอ็กเซิร์นคนนี้ขอไปด้วยอาจารย์เขาก็ลงชื่อของอาจารย์ไปแล้วก็ไปด้วยกันปรากฏว่าด้วยความที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นเด็กกับอาจารย์เนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ให้อยู่ห้องเดียวกันไงใช่ไหมมันก็ต้องจัดห้องตามแรนดอมใช่ป่ะเด็กก็อยู่กับเด็กอาจารย์ก็อยู่กับอาจารย์อ้าวแล้วกูจะไปด้วยกันทำไม อุตส่าห์จะไปด้วยกันเนาะการแก้ปัญหาก็คืออาจารย์ก็เลยบอกว่ามานอนที่ห้องพี่ไหมโอ้ซึ่งก็แบบต้องแบบเล่นไปตามบทใช่ป่ะโอ้ก็ได้ค่ะเพราะว่าห้องหนูก็เยอะเนี่ยแบบคนเยอะนอนเบียดกันหนูไปนอนห้องป่าได้ไหมอ่ะนอนได้แต่ว่าแต่ห้องอาจารย์เขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะเขาก็อยู่กับอีกคนหนึ่งก็กลายเป็นว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าอาจารย์เนี่ยสองคนนอนด้วยกันแล้วกูก็คือไปเป็นคนที่3ที่อยู่ในห้องนั้นที่ไม่ออกกับอาจารย์แต่โชคดีที่อาจารย์อีกท่านนึงอ่ะก็เป็นอาจารย์ที่รักและเอ็นดูฉันอยู่แล้วเป็นที่ปรึกษาด้วย คนนึงคือแฟนคนนึงที่ปรึกษา เจอแบบว่ามาเลยไอ้เชียร์มานอนห้องผมเลยอ่ะก็เลยได้มานอนห้องเดียวกับอาจารย์เ ขารู้เรื่องเปล่าไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าเขารู้เรื่องไหมว่าฉันเป็นแฟนกับอาจารย์อีกท่านนึงนั้นอยู่เราก็อาปูเตียงนอนที่แบบพื้นของอีฝั่งหนึ่งของเตียงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อาข้ามเหตุการณ์อื่นไปเลยเอาเหตุการณ์ที่จะพูดถึงโฟกัสใน EP นี้ก็คือเรื่องของการจูบใช่ไหมก็ตอนหลับตอนนอนปิดไฟหมดแล้วอ่ะทุกคนก็นอนใช่ไหมล่ะคุณอาจารย์ท่านที่เป็นที่ปรึกษาก็นอนอยู่เตียงหนึ่งฝั่งใต้แอร์แล้วก็อาจารย์แฟนฉันก็นอนอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอีกเตียงหนึ่งเป็นเตียงเดียวสักพักฉันก็เลยกระเถิบขึ้นไปนอนบนเตียงกับอาจารย์หลับแบบละเมอค่ะละเมอเข้าโปงไปเลยสลีบอกกิ้งเด่นสลีแล้วก็ต่างคนก็ต่างละเมอกันไปแล้วแหละที่ฉันบอกว่าอันนี้คือซิทูเอชั่นที่แบบว่าอ่ะก็เนียนๆไปอยากจะจุ๊บอยากจะทำอะไรก็ทำได้ยิ่งกว่านั้นอีกโดยที่ไอ้เราก็แบบไม่รู้แหละไม่สนถ้าเกิดว่าอีกคนนึงตื่นมาเจอก็บอกว่าละเมอละกันนะ ไม่รู้อะไรเขาไม่ตื่นหรอครับต่อยตื่นเขาไม่กล้าตื่น ไม่รู้ตื่นหรือเปล่าอุ้ยเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าก็ค่อนข้างแรงนะเล่าไปเดียวก็รู้สึกว่าค่อนข้างแรงเดียวแต่ก็ตลกนะคือสุดท้ายแล้วในคืนนั้นมันก็ไม่ถึงขั้นสุดท้ายแต่ก็ไปถึงขั้นเกือบสุดท้ายก็ต้องแบบลุกไปห้องน้ำกันอยู่อีกทีนึงอ่ะแต่ก็แบบอุ๊ยตื่นเต้นมากครับมีอีกคนนึงมีวิตเนสอยู่คนที่3อยู่ในห้องก็ยังทำได้อะไรให้ดูบอกแล้วมันไม่ยากค่ะก็มีแค่การจะจูบเนี่ยอ่ะถ้าเป็น1ถ้าเป็นแฟนกันอยู่แล้วง่ายเลยจริงๆหลับๆไปอย่างนี้ทำได้หรือซิชั่นอาถัดมาบ้างสมมุติว่าอีกคนนึงเราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบเราหรือเปล่าแต่ว่าสนิทกันมากสนิทใจกันแล้วเป็นเพื่อนกันที่จะนอนกันมาได้อย่างเงี้ยที่นอนด้วยกันได้เวลาไปเที่ยวไหนก็นอนด้วยกันจับคู่ห้องใช่ไหมไปเที่ยวแก๊งเพื่อนก็นอนคู่อีกคนเนี้ยตลอดเวลาเป็นเพื่อนรักกันละกันก็ไม่ยากป่ะใช่ไหมก็แค่นอนไปด้วยกันนอนไปนอนก็ค่อยๆกระเถิบไปก็จะกระเถิบไปแล้วก็จะทำเหมือนตอนเลยดีเท่ากันเหมือนเลยจ้ะแล้วก็อ่ะโดนไปซิมือสัมผัสไปซิอากอดไปซิอ่ะหอมแบบว่าโดนจมูกไปชนแก้มหน่อยอะไรหน่อยมันก็จะได้รู้ว่าอ่ะได้ไหมประสบการณ์ก็มีทั้งแบบที่ไม่ตื่นเนี่ยก็เขาไม่รู้ว่าเนี่ยไม่ตื่นหรือไม่ตื่นจริงก็มีหรือแบบตื่นก็มีนะแบบตื่นก็เคยเจอแต่ไม่ใช่คนเดียวกันนะแบบตื่นก็แบบไม่รู้เรื่องตื่นไวๆเหมือนที่ตื่นก็ทำแบบมีต้อนเหมือนกันเป็นมีต้อนเนี่ยแหละเป็นมีต้อนเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ทำเหมือนต้อนว่าถ่องต้อนทำแล้วมันค่อนข้างจะโป๊ะเพราะว่าเมื่อกี้ยังมาจุ๊บอยู่เลยตอนนี้มันก็เถอะปุ๊บกลับไปตรงที่เดิมเลยนี่มันจะโป๊ะเว้ยต้องอยู่ตรงนั้นค่ะสมมติว่าเราหอมไปแล้วอย่างเงี้ยกอดกายไปแล้วแล้วหอมไปแล้วถ้าเขาตื่นเรายังต้องอยู่ตรงนั้นนะฮะเราต้องไม่ถอยกลับมาเพื่อให้ดูว่า
ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่นี้ก็คือมันเป็นการละครมันเลยต้องโพนิดนึงเนาะเออคนดูไม่รู้งงเออนั่นแหละเพราะนั้นมีทุกแบบค่ะพี่เชียร์ผ่านมาแล้วทุกแบบเออแต่ทำได้ไม่ยากเย็นนะทีนี้แต่ก็ไม่แนะนำให้ทำใช่ไหมลุกไม่แนะนำให้ทำแนะนำหรือเปล่าหรออืมจะทำทำไมก่อนหนึ่งเหตุผลที่ฉันต้องทำเนี่ยเพราะว่าฉันชอบอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะเอายังไงกันแน่ครับแล้วมันก็เลยต้องมีการเรื่องที่เจอบ่อยในชาววันนี้เพราะว่าอยากรู้ว่าเหมือนเขาจะรักเราแต่เขาก็ไม่ได้อะไรยังไงตรงเอายังไงกันแน่จะเอาไงเออจะเอาไงเอาไงกันแน่ลองเลยอย่างเงี้ยเออถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็แล้วแต่ก็ผ่านไปอย่าไปเล่าหรือที่สำคัญนะฮะอย่าไปเล่าหรือถ้าไม่ได้ต้องปล่อยเลยถ้าไม่ได้ไม่ใช่แสดงว่าโอเคไม่ใช่แสดงว่าเขาไม่ใช่แล้วเขาไม่เล่นด้วยก็จะต้องจบนะครับแต่ที่ทำไปเนี่ยรู้สึกว่าถามว่ามีเหตุการณ์ที่จะต้องแบบไม่ได้เลยแบบไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันแหละวะก็มีแหละเข้าใจผิดเข้าใจผิดก็มีบ้างเจอมาทุกแบบอย่างเช่นกรณีพี่ติ๋มนี่เป็นต้นพอเข้าไปจุ๊บปุ๊บลุกพูดพลาดขึ้นมาเฮ้ยๆๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้เลยค่ะอ่ะมึงต้องถอยมาแล้วน้องก็เลยถอยมาแต่พี่ติ๋มเค้าก็มองน้องว่าแบบน้องละเมอเชื่อป่าววะพี่ติ๋มจะเชื่อมั้ยดิดิตามไม่เชื่อแต่ว่าก็ไม่รู้ทําไงตัวเองจะทําอะไรซะแบบทดสอบการละเมอปลุกขึ้นมาด่าตอบกันหลับก็คงไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้แบบถึงก็ต้องปลุกขึ้นมาด่าแต่ก็ไม่ได้ว่าถึงก็ชอบจะปล่อยให้เคลิ้มตามไปนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบสับสนอยู่หลากหลายทางใช่ไหมก็เลยอ่ะกลับไปนอนต่อปรากฏว่าคราวนี้ฝันแล้วเพราะว่าได้จูบแล้วจ้าก็คือโดนจูบแล้วแล้วในความทรงจำเรื่องกับใช่โดนสมองโดนอินฟิลเตรตด้วยอีแบบมัลติเวิร์สอื่นๆและคราวนี้เพิ่งดูอันเนี้ยมัลติเวิร์สออฟแมดเนสดูยังดูแล้วเอออยู่มันเพิ่งมาในดิสนีย์พลัสเมื่อวันที่1ใช่ป่ะฉันก็เลยดูไปปรากฏว่าที่เขาอธิบายว่าฝันใช่ไหมการที่การมีอยู่ของมัลติเวิร์สอ่ะมันก็จะปรากฏตัวในโลกของความฝันการที่เราฝันถึงอะไรแล้วเราทำอะไรอ่ะก็คือจริงๆแล้วเรามีตัวตนนั้นอยู่ใช่ป่ะในอีกมัลติเวิร์สหนึ่งอ่ะเออก็เจ๋งดีเรื่องนี้ก็ใช้แบบมุกเดียวกันกับ Multiverse of Madness เลยนะที่เรื่องนี้ก็ทำมาก่อนที่มันจะฉายเนาะก็คือเป็นมุกบังเอิญที่ใช้มุกเดียวกันมันเป็นความเชื่อเดิมอยู่แล้วก็คือว่าเป็นความเชื่ออยู่แล้วเออว่าความเชื่อร่วมที่ทุกคนคิดว่าความฝันก็คืออีกมันอีกมัลติเวิร์สนึงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ common knowledge อยู่แล้วเออเป็น common belief ทุกคนเชื่อเหมือนกันทุกอารยธรรมเออก็เลยได้เห็นถึงแบบเรื่องราวเก่าๆใช่ไหมจนถึงตอนที่โดนยิงตายเลยแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็เลยลุกขึ้นมาสงสัยว่าสมุดดำที่น้องให้ดูอ่ะมันเริ่มจะคุ้นๆเนาะก็เลยลุกขึ้นมาเปิดดูสมุดดำคราวนี้เห็นยังเห็นแล้วเพราะว่ามันถือว่าเป็นผู้ที่รู้แหละผู้ที่รู้แต่ต้องเห็นมันไม่เปิดอยู่นานหรอกถ้ามันไม่เห็นแต่เขาไม่โชว์ให้เราดูเปิดอยู่นานแบบนั้นไม่เห็นอะไรก็จบต้องวางใช่ไหมนี่ไม่ใช่ไปเปิดอ่านไปเรื่อยแต่มันต้องเห็นทำหน้าคุณคริสด้วยนะต้องเห็นแสดงว่าพี่ตินเนี่ย explore โลกที่เป็นมัลติเวิร์สแล้วตอนนี้จากใบอีสมุดดำนั้นแต่ว่ายังไม่พูดชัดๆให้กับคนดูฟังตื่นมามีตัวเลขเตือนว่าเหลือเวลาอีก37ชั่วโมงก่อนจะตายนะตอนตื่นขึ้นมานี่คือตินไปแล้วตอนเดินออกตามหาว่าแบบพี่ตินไปไหนอ่ะไม่เจอซึ่งพี่ตินก็คือเดินไปโรงพยาบาลแล้วจ้าทำงานเวรน่ะเนาะตื่นเช้าไปทำงานรีบไปจ้าอีตอนตื่นกี่โมงไม่รู้จ้าแล้วก็ยิ่งทบทวนความทรงจำใหญ่เลยว่าแบบมันมาแล้วความทรงจำของลูกเก่าจำได้แต่ว่าก่อนจะไปทำอะไรเนี่ยก็อีแก๊ปรีบดึงมือว่าแบบพี่ตีนไปกับผมหน่อยแล้วก็พาไปหาพี่สิง
พี่สิงห์ก็เลยพยายามโน้มน้าวพี่ตินในเรื่องเดิมๆนั่นแหละว่าเฮ้ยมึงเอากูหน่อยดีเนี่ยกูรวบรวมหลักฐานและทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ว่าถ้ามึงให้ความร่วมมือเนี่ยเราก็จะได้แบบจัดการฟ้องหมอศักดิ์ให้แบบเรียบร้อยเลยเนาะแต่ตินคือไม่เอาด้วยก็แบบไม่อยากยุ่งบอกว่ามึงจะทำอะไรมึงก็ทำไปเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้กูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องพี่สิงห์มันก็เลยโมโหเนาะมันก็เลยพูดไปถึงว่าด่าว่าที่มึงไม่ยอมทำก็เพราะว่ามึงกลัวมึงจะเดือดร้อนไปด้วยใช่ไหมที่มึงแบบส่งเอลิสไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทำให้คาตินเขาโกรธเนาะการจะขอคำร่วมมือแต่ไปพูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วการพูดด่ากลายเป็นวีนแตกทะเลาะกันแล้วก็ไปวีนถึงเรื่องพี่สาวอีกว่าแบบมึงอ่ะคิดว่าพี่สาวมึงอ่ะโชคร้ายเราไม่ได้รับความยุติธรรมแต่มึงจะทำให้คนอื่นไม่ได้รับความยุติธรรมด้วยยังไม่ได้นะเว้ยมึงเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่างคนก็ต่างด่ากันรุนแรงจนแบบแก๊ปต้องมาห้ามทับว่าแบบพี่สองคนอย่าทะเลาะกันเลยขอร้องอีสิงก็แบบวีนใหญ่เลยบอกว่าแบบจะไม่ให้ท้อได้ไงเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยอีติมก็แบบจะด่าแต่ว่าแก๊ปก็เบรกไว้ได้เนาะขอร้องอย่าทะเลาะกันให้ตินก็เลยครับอ่ะหลบไปสิงก็เลยทะเลาะแก๊ปต่อจนอีแก๊ปมันก็เลยต้องวีนกลับมาบ้างว่าแบบนี่พี่เห็นผมเป็นอะไรอย่าเห็นผมต้องมาคอยลองต้องรองรับอารมณ์ของพี่ตลอดเวลาเลยหรอนะแล้วก็ความเพชรหึกมันก็คือโผล่ขึ้นมาด้วยว่าผมรู้ว่าพี่อ่ะเป็นห่วงไอ้ลิทมันแต่พี่รู้ตัวไหมว่าพี่อ่ะอะไรอะไรก็ไอ้ลิทเป็นห่วงแต่ความรู้สึกของไอ้ลิทอ่ะแล้วผมล่ะแล้วความรู้สึกผมล่ะผมก็เป็นคนนะผมก็เป็นมนุษย์แบบมีหัวใจแล้วผมความรู้สึกผมจะเป็นยังไงก็ได้หรอพี่โหดกับความรู้สึกของคนอื่นน่ะจ่อยเลยพี่สิงห์ก็แบบเหมือนฉุกคิดได้ว่านี่แฟนนะแต่คนเราเป็นอย่างนี้ประจำเลยเนาะคือมักจะละเลยความรู้สึกของคนที่เราสนิทด้วยใกล้ตัวที่สุดหรือว่าเป็นเพราะเรามั่นใจแหละว่ายังไงเขาก็รักเรามันก็เลยทำอะไรก็ได้ไม่ได้แบบไม่ค่อยได้ระวังคำพูดคำจาไม่ค่อยได้ระวังอะไรอะไรเงี้ยแต่บางทีถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยพอมันมีเหตุการณ์อีเวนต์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องฉุกใจแล้วก็ต้องแก้ไขมันเกิดขึ้นได้บ่อยๆแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไขเนาะต้องรู้ตัวก่อนอย่าปล่อยผ่านไปต้องรู้ตัวต้องรู้ตัวซึ่งก็บอกไปเลยนะฉันว่าถ้าเกิดเราคิดว่ายังไงถ้าอะไรไม่โอเคก็บอกไปบางทีไม่มีรู้จริงๆอีกฝ่ายก็ไม่รู้ไงใช่อันนี้ก็โชคดีที่แก๊ปเขาแบบเขาพูดออกมาเลยเนาะพี่สิงห์เขาก็เลยได้แบบว่าอ่ะฉุกใจทันรู้ตัวทันก็จะได้เบรกตัวเองแล้วก็หยุดคำด่าตัวเองลงมาแล้วก็อ่ะเตรียมไปงอซึ่งระหว่างที่แบบตีกันเนี้ยมีกล้องแอบถ่ายตั้งตั้งประเจ็บประเจอมากเนาะไม่เห็นหรอกมีไฟแดงปั๊บ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 ถ่ายอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูห้องมันคงล็อกโดยทั่วไปโดยเซตติ้งอ่ะห้องเดมอ่ะมันอยู่รวมกันนะนะลอยกูผู้ฝั่งฝันลอยกูผู้ฝั่งซิปสกายของพวกเราที่แบบห้องเดมที่พวกเราผ่านมาฉันเคยไปห้องเดมพวกเธอดึกครั้งจนแบบไม่ไปอีกเลยไปไม่ได้ป้าก็มีที่นอนดีจะตายห้องในของพวกชาวเธอมีที่นอนนี่คือถ้าเกลียดมากมีเตียงเดียวมากมันเป็นที่นอนที่ไม่เตียงเรียงแล้วก็เป็นแบบล็อกแล้วก็แบบแออัดเหมือนแบบชุมชนแออัดเหมือนสลัมอ่ะแล้วของค้นล็อกแล้วทุกอย่างก็คือมองไปแล้วว่าโต๊ะทุกโต๊ะอ่ะไม่มีที่ว่างวางของไม่ต้องวางอะไรคือรู้เลยว่าไม่ได้ใช้ชีวิตบนโต๊ะไม่ได้ใช้ชีวิตในการนั่งโต๊ะคือถ้าเป็นกุมารไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าเป็นกูมาเนี่ยโต๊ะอยู่ต้องวางเพราะว่าอยู่ทำงานบนโต๊ะเพราะว่าต่างคนต่างชั้นเขามันรวมเลยนะจะต้องอ่ะโต๊ะใช่ไหมมีโต๊ะมีแบบตู้หนังสือชั้นหนังสือแล้วก็มีการวางของแบบต้องตั้งติวรวมกันที่โต๊ะกลางแต่ถ้าใครนอนนู่นค่ะเชิญโซฟาแอดมิดค่ะที่กูมาจะเป็นแบบว่าถ้าจะมีห้องนอนแยกไว้แล้วก็มีโซฟาถ้าใครแบบเพลียๆก็อาจไปนอนโซฟาเขาเรียกว่าจองเตียงจองเตียงแอดมิดเพราะว่าคนน่ะเยอะคนอย่างนั้นหลายคนแต่ว่าเตียงมีจำกัดมีแค่ไม่กี่โซฟายาวๆที่นอนได้ใช่ป่ะแต่ของเธอที่ฉันไปดูอ่ะคือทุกคนมีเตียงเองเอาช่องต่างๆต้องนอนเนี่ยแล้วไม่ใช้ชีวิตบนโต๊ะเลยคือโต๊ะคือวางของจนเต็มอะไร
ไม่มีอะไรที่จะวางเพิ่มได้บนโต๊ะคือไม่มีใครอ่านบนโต๊ะแต่ว่าทุกคนอ่ะเอาตัวลงไปนอนตรงช่องที่เป็นวางกุญแจวางเก้าอี้แต่ว่าสึกเอาเตียงมาวางกันอย่างเงี้ยสุดตายแล้วคุณภาพชีวิตเป็นแบบนี้เลยเนี่ยไม่กล้ามาแล้วเหมือนเคยไปเยี่ยมเคยไปหารอบนึงไม่ไปอีกเลยแต่ว่าถ้าอย่างห้องของกุมารเนี้ยจะถามว่าเรียบร้อยไหมก็ไม่แล้วไม่เรียบร้อยละค่ะรกค่ะการที่มีคนหลายๆคนอยู่ยังไงมันก็รกอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความรกอะมันก็ต้องจัดพื้นที่จัดโซนนิ่งไงว่าโซนนี้นะคุณต้องทำงานกันเพราะว่าห้องเวรของกุมารเนี่ยมันจะต้องใช้การส่งเวรด้วยธรรมเนียมที่เรียกว่าส่งเวรนะคะของทุกที่แหละมั้งเนาะหมอที่ยังอยู่ในฟิลลิ่งของการเรียนช่วงเรสซิเดนต์เนี่ยพอวันทำการเราทำงานกันใช่ไหมตั้งแต่เช้าถึง4โมงเย็นพอหลัง4โมงเย็นมันต้องมีคนอื่นที่อยู่เวรอะมารับช่วงต่อดังนั้นช่วงเวลาระหว่าง4โมง5โมงเนี่ยจะเป็นช่วงการส่งข้อมูลสมมติว่าเป็นเจ้าของวอร์ดฉันดูแลชั้น5อย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาเข้าห้องพักแพทย์ที่ชั้น5คนที่อยู่เวรเนี่ยเขาดูทุกชั้นนะดูทุกชั้นเขาก็มาหาเราที่ชั้น5เราก็มานั่งส่งเวรกันในชั้น5หรือว่าจะกินข้าวกินปลาอะไรมันก็จะเกิดขึ้นในห้องพักอันนี้แหละเหมือนในที่เราเห็นพี่สิงห์แก๊ปเขาใช้ที่นี้ในการกินข้าวกินบะหมี่กินอะไรกันซึ่งลกน้อยมากในนี้มันคงทำให้ลกเกินจริงไม่ได้ในนี้ไม่ค่อยลกความจริงมันจะลกกว่านี้เพราะฉะนั้นเซตติ้งของความจริงก็คือว่าตอนที่แซมมอนเขียนน่ะพูดถึงห้องเวรอ่ะแล้วเอากล้องมาติดซ่อนอ่ะมันก็คงเนียนอยู่แหละไม่ได้สังเกตหรอกว่ามีกล้องอะไรไปแทรกอยู่ในกลางกองหนังสือลกๆอยู่แต่ว่าเบิร์ดว่าห้องนี้มันไม่ค่อยลกมันเลยเห็นในคำเนียมส่งเวรใช่ไหมมีแต่กุมารนะอย่างเม็ดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ส่งแบบจริงเขาส่งเฉพาะเรื่องสำคัญไงจริงๆที่สำคัญแบบเทียบเป็นไปได้ส่งแบบฝากทำนั่นทำนี่อย่างเงี้ยแต่เกิดไม่มีอะไรมันก็มีวงเองเคต่ำก็แก้เคอะไรก็ว่าไปอันอื่นมันมีแบบทางแก้อยู่แล้วแต่ของกุมารเนอะเธอจะเห็นตอนมาเธอไปรอนั่งรอฉันที่ห้องนะการส่งเวรคือการเล่าทั้งหมดคือการเล่าของทุกเคสทุกเคสรู้หมดคุณต้องรู้ทั้งหมดใช่ไหมทั้งหมดรู้ให้หมดมันคือปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นตุกติกระหว่างตอนกลางคืนขึ้นมาแล้วถ้าไม่ส่งเวรเอาไว้แล้วมีคนเหลือไม่รู้อ่ะมันจะมาวีนใส่ว่าทำไมมึงไม่บอกกูก็เลยกันว่ามันจะกลายเป็น prevention โดยการทุกคนจะทำแบบนี้หมดก็คือเล่าทุกเคสให้หมดไปเลยในวอร์ดให้มึงรู้ให้หมดไปเลยพอเวลามีอะไรเกิดขึ้นมึงจะได้แบบดูได้ว่าอ๋อเคสนี้เป็นอะไรแต่ว่าเป็นการเล่าอย่างย่อนะเพราะถ้าอย่างยาวอ่ะคือ3หน้ากระดาษต่อเคสแต่นี่คืออย่างย่อคือครึ่งหน้ากระดาษถ้าเห็นในสมุดส่งเวรของกุมารน่ะจะพบว่าอีกระดาษส่งเวรน่ะเป็นเล่มเขาก็จะเอากระดาษมาแม็กเซฟใส่กันใช่ไหมแล้วชั้นหนึ่งอ่ะสองสามใบชั้นหนึ่งสองสามใบแล้วอยู่เวร10ชั้นเหรอวะหนาตึกเวรส่งเวรรับเวรทีนึงเสร็จแล้วโอ้โหแต่ว่าก็ถือว่ายังดีมีข้อมูลในมือไงมีใครโทรมาอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีทันทีเพราะว่าเรามีข้อมูลในมือแต่ว่าทำได้ใช้เวลาในที่นี่แหละเพราะว่าคนอื่นเขาไม่เยอะกันเท่านี้ทุกคนเยอะหมดแต่ก็ทำได้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันกับความเยอะใช่ไหมรับเวรเนี่ยเดี๋ยวนะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นประสบการณ์ของแพทริเชียเล่าให้คุณฟังเลิกงาน4โมงเย็นใช่ไหมคะเราจะต้องตั้งขบวนรับเวรเนี่ยตั้งแต่4โมงห้ามเลทเด็ดขาดใครอยู่เวรต้องมารับเวรเพราะถ้าเกิดว่ามูแต่ยืดญาติแล้วไม่ทันส่งไม่เสร็จกันพอดียังไงก็ตาม4เวร4โมงต้องส่งเวรเริ่มต้นที่ชั้นวอร์ดแรกแต่ว่าต้องมีสเกจดูนะเพราะว่าตอนที่อยู่ศรีราชเนี่ยหมอนะคะอยู่เวรวันนึงเนี่ยมันจะเป็นขบวนใหญ่เหมือนไดเมียวฟิลไดเมียวเดินกันเป็นขบวนไดเมียวนะคะจะมีหัวใหญ่สุดที่อยู่เวรของวันนั้นคือเดน3ใช่มั้ย1คนครอบเวอร์ทั้งหมด1คนแล้วก็จะมีเดน2ประมาณ4คนนะ 3-4 คนอยู่เวรที่จะคอยครอบเวอร์ตามหัวเมืองต่างๆอย่างฉางกุมารเนี่ยเดน2คนนึงจะไปครอบเวอร์ที่ ER คอยรับปรึกษาที่ ER 1คนใช่มั้ยแล้วก็มีเดน2ที่อยู่คุมตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็มีเดน1อีก 3-4 คนที่เป็นคุมประจำแบบไตรวอร์ดเช่นชั้น1 2 3อ่ะอยู่1คนชั้น4 5 6อยู่อีก1คน7 8 9อีก1คนอย่างนี้มันจะมีชั้นเดน1อ่ะตัวเล็กสุดเนี่ยก็จะดูแลน้อยสุดต้องใช้คนมากสุดแล้วค่อยใหญ่ขึ้นโดยสุดท้ายคือเดน3เนี่ยมีคนเดียวทั้งวันอ่ะซึ่งดูทั้ง2ตึกแล้วดูเป็น10ชั้นเลย
ดังนั้นเวลาส่งเวฟแบบก็ต้องไล่ใช่ป่ะค่อยไล่จะต้องมีการตีกันใครก่อนจะเริ่มส่งเวฟไหนก่อนก่อนกับก่อนใช่พอถ้าจบก่อนมึงก็ได้กลับก่อนถ้าเกิดว่าไอ้เวฟหลอดสุดท้ายอ่ะบางวันถึง 6:00 น.นะฮะส่งเวฟไล่กันมาเริ่มแต่4โมงเป้งตรงเวลาค่อยๆไล่ๆๆๆๆๆมาก็ถึงวันสุดท้ายแหละตาก็ไป 6:00 น.นะเพราะมันเยอะมันไหลบอดไงแล้วมันก็มีการส่งกันยาวอย่างที่บอกเนี่ยแหละมันก็เลยต้องมีการ management ให้ดีแล้วเวลาที่มีปัญหาอย่างเงี้ยเขาก็จะ notify เขาก็ notify ตัวเล็กสุดก่อนเดน1ก่อนเดน1ที่อยู่ชั้น2ก็จะโทรหาเดน2ที่ cover เขาเดน2ที่ cover เขาก็จะถึงเลยกันเดน3อีกทีนึงมันเดน3อ่ะต้องมีข้อมูลทุกคนอยู่ในมือไงเวลาเขาพูดมาว่าพี่เคสน้องคนนี้ที่อยู่ชั้น4คนเนี้ยก็ต้องเปิดละใครวะคนไหนนะเพราะเราไม่ได้ดูคนไข้ไงเราก็ต้องมาเปิดที่เขาส่งนั่นแหละเหมือนเลยมีประโยชน์ก็ต้องใช้เวลาก็ต้องทำนี่แหละแต่ถ้าคนอื่นเขาไม่ทำกันมันก็สามารถถามว่าทำงานได้ไหมก็ทำงานได้นะไม่ต้องส่งรายละเอียดขนาดนั้นก็ถามเอาเป็นกรณีกรณีไปหรือว่าถ้ามีปัญหาอยากรู้ก็ถามหรือว่าถ้ามีปัญหาก็คือไปที่หน้างานไปเปิดชาร์ตเอามันก็มีหมดแหละข้อมูลอะใช่ปะแต่การที่มีข้อมูลอยู่ในมือข้อดีก็คือถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยสามารถสั่งแมเนจเมนต์ไปได้เลยโดยไม่ต้องไปเปิดชาร์ตไงเขารู้แล้วรู้จักคนคนให้คนนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะยอมเสียเวลาตอนส่งเวรหรือจะยอมเสียเวลานอนตอนที่นอนแล้วต้องเดินไปดูเอาไงระหว่างนั้นยายดอยเขาตั้งกล้อง observe ไว้ในห้องเวรนี้แหละเขาก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นในห้องเวรนะหมอเพราะว่าเป็นหลังฉากจากคนไข้ทะเลาะกันตีกันคุยกันอะไรกันก็อยู่ในห้องเวรนี่แหละก็เลยเอามาให้อาจารย์ดูค่ะเรคคอร์ดมาแล้วที่ถ่ายได้ที่เขาทะเลาะกันอาจารย์ศักดิ์ก็บอกว่าน่าสนใจนะยายคุณหมอตีนนี่ดูน่าสนใจเพราะว่าดูจะ fall to dark side ได้ไม่ฟ้องดึงเข้ามาอยู่ dark side ได้ไม่ว่าอะไรในสิ่งที่ตัวเองทำไงไม่ยอมให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการฟ้องของไอ้พวกไอ้ดอยก็เลยในลุปเนี้ยก็เลยไม่เป็นเต้าไงพี่ตินน่ะใช่ไหมไม่เป็นเต้าเลยจะถูกฆ่ายังไม่เป็นตอนนี้ยังไม่เป็นแล้วก็ระหว่างนั้นเองต้อนน่ะก็เลยตามมาหาที่โรงพยาบาลแล้วหรือมาว่าแบบพี่ตินทำไมตื่นมาไม่บอกก็ต้องบอกกันก่อนอะไรกันต้องบอกทำไมต้องบอกด้วยพี่เขาก็เลยด่าเขาให้มีแต่ว่าบอกว่าทำไมต้องบอกเราเป็นอะไรกันต้องโทรบอกทุกครั้งเลยเหรอว่าจะทำอะไรที่ไหนยังไงมึงเป็นอะไรมึงเป็นสตอเกอร์เหรอด่าแอบลงรักเหรอแอบลงรักโตนี่ไม่ใช่โตกับพี่เหนือเลยอ่ะเราก็ไล่เลยไล่แบบไล่เป็นหมูเป็นหมาอย่ามาเห็นหน้าอีกนะไปไม่เห็นหน้าอีกนะน่ารำคาญเลยอย่างน้องยอมแพ้ไหมน้องก็คือเฟลไปเลยรู้ทำยังไงแหละฝั่งอีแก๊ปเขาก็หงุดหงิดโกรธกับพี่สิงห์ใช่ไหมก็มันนั่งระบายอารมณ์กับตัวเองกับกระดาษอะไรบางอย่างเขียนแล้วก็พูดพี่สิงห์ให้คนเที่ยไอ้คนเลวอะไรอย่างงี้ด่าเป็นวิธีที่ดีนะเป็นวิธีฉันใช้ไม่รู้ว่าน้องเขียนอะไรแต่ว่าถ้าเป็นตัวฉันนะฉันจะเขียนเลยแหละคำที่ฉันจะด่าคือเขียนอะไรกระดาษทำไมเขียนเลยอ่ะหนึ่งก็คือมันได้ปล่อยออกมาจากตัวคือมันได้ปล่อยใช่ไหมจะพูดจะเขียนอะไรมันเป็นได้ปล่อยออกมาจากตัวเราแต่เวลาเขียนข้อดีคือมันจะยังอยู่ตรงนั้น มันจะไม่ลืมเสร็จแล้วเอาเก็บใส่กล่องเอาไว้โอ้เต็มบ้านหรอ ไม่ค่อยโกรธคนไงแต่ว่าเวลาโกรธก็คือจะแบบเขียนใส่เล่มแล้วก็เอาไว้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาไว้แก้แค้นหรืออะไรนะแต่ว่ามันก็รีมายถึงได้อะว่าณตอนนั้นเรารู้สึกอย่างไรเหมือนกับแบ็คตัวเองกลับไปดูตอนนั้นได้ว่าเราเป็นอะไรทำไมเราถึงโกรธเขามันสมควรหรือเปล่าหรือไม่สมควรอะไรแล้วเราระบายออกมามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับไปทบทวนตัวเองดูได้ฉันก็เขียนในมือถือนะเพราะมันจะเป็นรีมายได้ใช่ไหมเขียนทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีฉันได้เขียนทุกวันแหละฉันเขียนทุกอย่างเพื่อแบบว่าได้มาทีหลังแต่รีก็ใช้เดลี่ก็ไม่เชิงเขาไม่ได้เขียนทุกอย่างเขียนแค่เมเจอร์เฮียเวนอะไรอย่างเงี้ย
ที่คิดว่าดีไม่ดีอ่าฮะอ่าฮะก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เขาเรียกว่าเซลล์รีเฟลคชันนะถือก็เป็นวิธีที่สแตนดาร์ดในปัจจุบันนี้ว่าเราเนี่ยเวลาทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยเราควรจะมีเซลล์รีเฟลคชันตัวเองดูด้วยว่าจากประสบการณ์นี้ที่เราผ่านไปอ่ะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างและเราสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างหรือว่าเอ้ยเราต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันไม่ดีส่วนข้อดีก็จะได้ดูว่าเออเป็นกำลังใจให้กับตัวเองได้หรือบางทีก็เป็นเรื่องไม่ดีของชาวบ้านก็ต้องเอามาเป็นบทเรียนได้เหมือนกันนะตอนไม่มีเรื่องไม่ดีถอดบทเรียนถอดบทเรียนไม่เป็นเซลล์รีเฟคชันแต่ว่าเป็นชาวบ้านเรื่องชาวบ้านรีเฟคชันก็มีขับได้เออปรากฏว่าระหว่างที่น้องกำลังแบบเขียนแล้วก็ด่าพ่นคำหยาบอยู่นั้นเนี่ยพี่สิงห์ก็โผล่มาจ้ามาง้อแหละอ๋อที่หมามาเดินถือบะหมี่มาสปอนเซอร์ป่ะไปป่ะแล้วก็ถามว่าแบบเออพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเออพี่ก็มาตั้งแต่ตอนที่แกป่นว่าใครก็ไม่รู้อ่ะอย่างงู้นอย่างงี้เลวเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็อ๋อดีแล้วไม่ได้ยินใช่ไหมว่าด่าใครก็ต้องรู้ป่ะว่าด่าตัวเองก็ต้องโกรธตัวเองอยู่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าง้อเนี่ยแหละเขารู้อยู่แล้วแต่เขาก็แบบว่าไม่ตอบความยาวแต่ว่าน้องก็ถือว่าดีน้องก็ตั้งธงว่าน้องจะไม่บ่อยวายอ่ะแหละก็เลยมาง้อเอาก็ไม่มีมาให้น้องก็บอกว่าไม่เอามาทำไมซื้อทำไมไม่ได้สั่งรีเวิร์สกับเราลูกคนอื่นที่น้องเป็นคนซื้อนู่นนี่นั่นมาให้พี่สิงห์อันนี้ก็บอกว่าน้องบอกไม่เอาไม่กินไม่หิวไม่ได้สั่งแต่ว่าท้องร้องดังโจ๊กครอกเลยพี่ก็เลยยิ้มแบบนี่ไงเห็นไหมแล้วก็แบบขอโทษก็ดีอ่ะพี่สิงห์เขาเป็นคนแฟรงก็ดีแคลร์ตัวเองเลยเนาะว่าขอโทษที่ทำแบบนี้ต่อไปจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกพี่จะแบบเอาใจใส่ความรู้สึกของแก๊ปมากกว่านี้จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแก๊ปมันก็ยังงอนอยู่ไงบอกว่าเดี๋ยวก็ลืม พี่พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็เคยพูดแล้วพี่ก็ทำอีกแล้ว มันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราอ่ะมันไม่ได้แก้ไขได้ครั้งเดียวหรอกเข้าใจมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์อ่ะเนาะแต่น้องก็ยังงอนอยู่ไงแล้วก็บอกว่าพี่จะมาแบบว่าซื้อความรู้สึกผมด้วยบะหมี่ถ้วยเดียวพี่ไม่ได้หรอกนะไม่หายงอนหรอกนะพี่ก็ถามว่าแล้วทำยังไงถึงจะหายงอนเราเขาก็บอกว่าเออถ้างานวันอาทิตย์นี้พี่ว่างปะตั้งแต่จะหายงอนอยู่แล้วดีกว่าเย็นลูกสาวหายงอนตั้งแต่แบบว่าหน้าประตูดีกว่าหายงอนตั้งแต่ประตูแล้วเพราะถ้าเกิดว่าไม่หายงอนคือต้องด่าอันนี้คือแบบว่าพุ่มไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะอย่างนี้แล้วก็บอกว่าวันอาทิตย์ว่างไหมใหญ่สิงห์ก็บอกว่าเออวันอาทิตย์ไม่มีใครอยู่บ้านพอดีไม่มีใครอยู่ที่คอนโดเลยไปที่คอนโดไหมน้องว่าเออได้ดีๆงั้นไปที่คอนโดกันสิงห์ว่าแล้วจะทำยังไงจะทำอะไรหรอถึงจะหายงอนเนี่ยใหญ่แกว่าเดี๋ยวก็รู้ทำยังไงจะหายงอนถามสวยสิงห์พี่สิงห์ก็เลยบอกว่าเอาแล้วได้แล้วกูอะไรอย่างเงี้ยก็ถัดมาก็จะเป็นศักดาก็เรียกหมอตินมาพบเนาะก็มาเจอกันก็ดีลเลยศักดาที่ศักดาเนี่ยฉันว่าองค์กรเนี่ยไปเอาคนนี้เข้ามาเด็ดขาดเลยนะเป็นตัววุ่นวายเป็นตัวทำให้องค์กรวุ่นวายอยู่ๆก็จะดีลกับยายตินขึ้นมาบอกว่าผมเนี่ยเห็น potential ของคุณนะที่จะมาเข้าร่วมกับผมเนาะเพราะคุณเนี่ยไม่อยากจะแบบว่ามาแบบพัฒนาสังคมกับผมเหรอฟิลนี้เพราะว่าเนี่ยคนที่มันเมามันแบบเมาแล้วขับแล้วก็ยังรอดไปได้ไอ้คนพวกนี้มันต้องถูกลงโทษเนาะเออมันต้องควรจะได้การชดใช้ให้สะสมถ้าคุณเข้ามาร่วมกับผมเนี่ยนะคุณก็ไม่ต้องทำอะไรมากแค่ส่งคนพวกนี้มาให้ผมเท่านั้นเองผมก็จะจัดการพวกมันเออก็คือแสดงว่าเปิดเผยความรักของตัวเองกับหมอตินหมดเลยแล้วน่ะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ดึงหมอตินจะเข้ามาเป็นพวกตินอยากให้เป็นดาร์กไซด์ตินก็ดูจะสนใจนิดๆหน่อยๆลังเลหน่อยๆก็เลยโอนเงินเข้าไปเลยปุ้ง
อันนี้เป็นค่าแรกเข้าให้แปดแสนไม่ให้เยอะกว่าอีมอดอยตอนดึงไงของมอดอยมันแบบว่าเป็นแค่ว่าตอบแทนทำงานช่วงนี้คงได้หลายก้อนแล้วแต่ดีแบบตัวครั้งแรกต้องการดึงต้องแบบก้อนใหญ่หน่อยอันนี้เล็กๆน้อยๆนะถ้าคุณมาเข้าร่วมกับเราเนี่ยคุณจะแบบรวยยิ่งกว่านี้แต่จริงๆเขาบอกว่าเรื่องเงินมันไม่ใช่เรื่องสำคัญของผมนะนี่เป็นแบบว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจเรื่องเงินมากนะแต่เขาก็ออฟเฟอร์อย่างอื่นให้อีกบอกว่าแล้วจะเอาอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นได้ข่าวว่าคุณอยากจะกลับไปที่บ้านใช่ไหมก็เดี๋ยวผมช่วยได้นะสามารถมีเส้นสายให้คุณกลับไปทำงานที่ขอนแก่นได้เลยทันทีไม่ต้องมาแบบว่าจบแล้วก็ต้องต่อยงอกอยู่แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือออฟเฟอร์ให้หมดแหละอยากจะได้อะไรอยากทำอะไรให้หมดแต่ว่าตอนนี้คุณต้องเข้ามารู้เข้าร่วมกับผมแล้วว่าใครใช่ผมเพราะว่าผมต้องตามโควต้าเราต้องส่งไตให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่พบเดี๋ยวโดนไม่ได้เขาองค์กรไม่ช่วยเหลือนางเลยต้องการคนเพิ่มเพื่อจะมาหาเวทีนางก็เดฟลิตมาสมควรซึ่งพี่ติ๋งเนี่ยนะจะเป็นวอลันเทียร์ที่ดีเพราะว่าอยู่ER ไงเป็นคนแรกแค่แบบว่ารีเฟอร์ใช่มาให้หมดทุกคนสันต่อสันหมดเจาะเลือดแบตชิ่งมากมากเจาะเลือดแบตชิ่งสองมากเนี่ยแล้วมันเจาะเลือดง่ายด้วยไงที่สัญญกรรมไอ้ที่เจาะทุกคนอยู่แล้วมันฉุกเฉินอยู่แล้วทุกคนเจาะอยู่แล้วเอาเลือดส่งเลือดตรวจ HLA แล้วก็ส่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็จับดูซิว่าใครตรงกับใครได้บ้างแล้วส่งไตได้ดูจะสะดวกเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราจำได้ถ้าเราจำได้ยายศักดิ์อ่ะเขามีเครือข่ายอยู่แล้วด้วยนะในโรงพยาบาลมันไม่ใช่มีแค่2คนถูกป่ะมีทั้งรังสีมีทั้งอะไรเจาะเลือดด้วยเป็นเครือข่ายของเขาอยู่แล้วมันก็แค่มาร์คว่าคนนี้จะเอา HLA ด้วยก็ไม่ต้องส่งในแล็บอะไรไม่ต้องส่งเอกสารอะไรก็แค่มาร์กไปว่าจะเอา HLA คนนี้ด้วยก็ได้ทีมมันพร้อมเหนือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้หมอยามาช่วยด้วยอีกคนนี่คือดีเลยนังก็เลยอ่ะมาอยากได้ฝั่งต้นเนี่ยก็คือเฟลแล้วค่ะกลับบ้านมันตึบไม่รู้ทำยังไงก็บ่นแบบทำไมเป็นอย่างนี้วะอะไรๆมันก็ไม่เป็นดั่งใจเลยสักอย่างเดียวอิจิตะก็โผล่มาก็แน่ละสิมันก็ถ้ามันเป็นอะไรเป็นเรื่องใจเธอมันก็ง่ายละสิฉันจะส่งมาเธอมาทดสอบทำไมล่ะนี่บททดสอบนี่มันก็ต้องยากทุกหัวข้ออย่างเงี้ยแหละแต่นี้มันยากเหี้ยๆเลยนะทุกอย่างมันยากไปหมดมีจะเป็นแฟนอยู่แล้วถ้าเป็นเธอแต่ถ้าแกยังไงไม่ดีอีกมีไหมนึกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่ออกเลยแต่ฉันต้องสงสัยอยู่เนี่ยว่าจะแก้ยังไงเหรอจะแก้ได้ยังไงเหรอจะมีป้อนจะมีผลยังไงก็ไม่ได้เนี่ยคือแก้ได้แหละก็คือให้พี่ตินจำได้ขึ้นมาแล้วกลับไปคนพี่ตินคนดีคนเดิมนั่นแหละขนาดนั้นทีเดียวนอกนั้นไม่มีคีย์คือเอาพี่ตินคนดีคนเดียวกลับมาแค่นี้ไม่สามารถที่จะวนลูปแล้วแก้มันวนไม่ได้มันทำไม่ได้รอบเดียวมันก็เลยมีทางเดียวก็คือเอาพี่ตินคนที่ดีที่อยู่ในนั้นอะโผล่ขึ้นมาให้ได้จิตาก็เลยบ๊ายแหละว่าก็วิธีที่จะเอาชนะได้ก็อยู่ในสมุดนั่นแหละให้ไปดูดีๆสมุดนั่นแหละตอนก็เลยแบบอ่ะไหนมาวนดูอ่านใหม่อีกรอบว่าอะไรอันนี้ก็แก่แล้วอันนั้นก็แก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะนึกไม่ออกว่าจะยังไงจนถึงสุดท้ายอ่านึกได้ว่าฤทธิ์ไงฤทธิ์เนี่ยถ้าเกิดว่าฤทธิ์ได้ทำการฟ้องร้องและชี้ให้การช่วยเหลือฤทธิ์ในการที่จะเอาชนะหมอศักดิ์ให้ได้เนี่ยแหละจะเป็นทางเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเขากับพี่ตินแม่งห่างปรากฏว่าห่างไปเรื่อยๆเนาะตอนแรกอ่ะใช้ relationship ที่ดีกว่าคือมันเป็นการย้อนทางอ่ะเนาะของพี่ตินตอนเขามาเขาเริ่มจากห่างๆแล้วค่อยรู้ครูสว่าจะทำยังไงให้ใครเข้าใกล้ต้นได้เรื่อยใกล้ต้นได้เรื่อยแต่ของต้นอ่ะเริ่มโดยการใกล้ก่อนแล้วต้องไปใช้ relation ที่ห่างออกไปเรื่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆในการแก้แต่ก็ดีนะดูมีกิมมิกอ่ะในการแก้ปัญหากลายเป็นว่าคราวนี้ต้องไปเอานู่นเลยไปเอาว่าต้องไปช่วยลิฟเพื่อที่จะได้เอาความการช่วยลิฟเนี่ยจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพี่ตินก็เหมือนเคยไปอ่านในรูปรู้สึกว่าทำไมพี่ตินแบบว่าตั้งมั่นต่อการช่วยลิฟจังหวะในรอบเก่าๆนี้รู้สึกประมาณนี้น่าจะอย่างงานน่าจะคิดว่าลองให้ช่วยลิฟเพราะเหมือนแบบว่าเพราะว่าแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้ลิฟมันก็กำลังอยู่เราเคยคุยกับลิฟแล้วด้วยไงก็น่าจะไปได้ทางนี้ฟาริสจะได้พาไปฟ้องแต่กี่ฉันดูแล้วมันไม่โดจิเข้าเท่าไหร่นะไม่ค่อยโดจิเข้าเท่าไหร่แต่อยากได้กิมมิกฉันเข้าใจว่าอยากได้กิมมิกอยากได้กิมมุกกวานแบบย้อนทางอ่ะ
อ่ะแต่มันไม่รู้ทำไมทางไหนแล้วแหละมันก็อย่างเงี้ยแหละมันไปทุกทางแล้วมันลองไปทุกทางแล้วมันเหลือช่องเนี้ยมันลองไปทุกทางแล้วเหลือรูนี้นางก็เลยอ่ะจะไปหาฤทธิ์โทรคุยกับฤทธิ์ใช่ป่ะนัดฤทธิ์ไปว่าแบบว่าเอ้ยแบบว่าคุยแบบมีเรื่องจะแบบคุยกับมึงหน่อยนู่นนี่นั่นฤทธิ์ก็ซึ่งเป็นตอนนี้เพื่อนรักกันแล้วนี่ก็เลยโอเคได้ได้เดี๋ยวไปแต่ปรากฏว่าอีดอยค่ะมาดักรอเจอน้องฤทธิ์อิริก็แบบว่าช็อกโลกว่าไอ้นี่คือใครตัดไปฝั่งยายสิงเขาก็เตรียมมาคอนโดแล้วเตรียมฟิชเชอร์ลิงรู้เลยว่าแบบชวนกันมาที่คอนโดไม่มีใครอยู่แล้วก็แบบว่าจะทำอะไรให้หายงอนเนี้ยมันก็มีไม่กี่อย่างนะนางก็เดินขึ้นมาถึงคอนโดจะมาเปิดเตรียมเปิดห้องก็คือไม่ได้กลับเหมือนกันแหละเพิ่งมาเหมือนกันแต่ว่ายายน้องก็ยังไม่ถึงแกก็โทรมาหาบอกว่าพี่จะเอาของกินอะไรจากข้างนอกไหมเดี๋ยวจะซื้อไปพี่ก็บอกว่าเออก็ไม่เอาอะไรหรอกแต่ว่าอย่าลืมซื้อน้ำแข็งกับเจลมาด้วยนะน้ำแข็งแอนเจลน้ำแข็งแอนเจลจ้ะน้ำแข็งนี่เอามาทำแบบธนราผ่านไทยไงล่ะไม่ใช่เด้ต้องอ่านไทยอยู่ต้องเรียนเฟรนด์ผ่านไทยสิจ๊ะถ้าเป็นสาวซีรีส์วายก็ต้องเรียนเฟรนด์ผ่านไทยดาราวันแบบว่าเบาไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปก็เรียนเฟรนด์ดาราได้นะแล้วถ้าน้ำแข็งมาชูหลังฉันสิจานนะก็เป็นของฮิตอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสาววายคุณจะรู้จักผ่านไทยใช่ไหมคะแต่ผ่านไทยเนี่ยก็ต้องบอกอีกว่าในตัวซีรีส์น้ำแข็งผ่านไทยเนี่ยมันไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นน้ำแข็งของนิยายทานไทยนะคะมันก็คือสุดติ่งกระดิ่งแมวจริง ก็ไปหาอ่านกันแล้วกันว่าเขาจะน้ำแข็งทำอะไรทำอะไรก็เป็นแบบนั่นแหละใช้เป็นอุปกรณ์นะขยายช่องทางลื่นๆไงลื่นๆแล้วแบบพรึดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบทีนี้ควรได้เย็นๆด้วยชาๆได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ไม่เคยใช้เหมือนกันน้ำแข็งในแอดวานซ์เหลือเกินน่ะเป็นจินตนาการของพี่เมย์ฉันว่ามันไม่เคยใช้หรอกโหดมากแต่มันกลายเป็นแบบมันกลายเป็นหนึ่งในไอคอนิกเลยอะนะฉากน้ำแข็งเนี่ยของนิยายเรื่องทันไทยทีนี้เจลด้วยเจลก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะคะพี่น้องก็บอกว่าบ้าฉันลืมเอาเจลอะไรล่ะพี่ก็บอกว่าอ๋อแบบพิมพ์ตกเอาเจลเล่ตกเล่สะเอกตกสะเอกกับไอ้เอกจะเอาเจลเล่อ่ะจะเจลเล่มาด้วยจะกินเบียร์จะกินเจลเล่ตอนนี้แบบทุกคนถามกันมากว่าเจลเล่กินเบียร์ได้ด้วยค่ะใน Twitter ก็กินได้หมดเลยจะกินแต่ว่าด้วยความที่เบสเจเล่มันเป็นวุ้นผลไม้อะฉันว่ามันแบบผสมกับแอลกอฮอล์มันก็น่าจะอร่อยแต่ว่าเบียร์น่าจะไม่ได้นะเบียร์มันคนมันไม่ค่อยเข้ากับผสมกับผลไม้เท่าไหร่ทำอะไรปั่นอะไรเงี้ยหรออืมเป็นแบบฟิวค็อกเทลอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้ว่าเราทั้งสองคนก็ไม่กินแอลกอฮอล์ด้วยไม่รู้เรื่องก็มีวิธีก็บอกกันมานะฮะน่าสนใจทีนี้จะเข้าห้องแล้วก็แบบอ่ะวางสายจะแก็บไปก็เปิดประตูโผล่เข้าไปในห้องเห็นอะไรเห็นอีหมอดอยจับตัวลิศเอาไว้ในห้องทำไมงงมากคือแบบทำเพื่ออะไรงงไปหมดหนึ่งมาอยู่ห้องอีสิงได้ไงเข้ามาห้องอีสิงได้ไงประตูก็ล็อกอยู่ไม่เป็นไรก็คิดสวัสดิ์ก่อนเป็นแล้วกันเพราะว่าเข้าองค์กรแล้วมาทำไมมาทำไมเนี่ยไม่รู้ไม่สามารถตอบได้จริงแต่ว่ารู้จักกันนะลิศรู้จักกับสิงก็เลยเอาตัวมาที่นี่ด้วยจะใช้เพื่อทำอะไรสักอย่างข่มขู่ใช้ข่มขู่ใช้ข่มขู่เพื่ออะไรวะแนวแบบว่าข่มขู่ก็ขู่ไปเลยที่จริงเขาบอกว่าให้จัดการคือจะฆ่าใช่ไหมก็ฆ่าไปเลยป่ะจะฆ่าแล้วก็ฆ่าให้หมดไปเลยแต่นี่แบบเหมือนกับเอามารวมกันก่อนอย่างนี้เหรอเอาลิศมารวมกับสิงก่อนแล้วเดี๋ยวลอกแก๊ปมาอีกคนนึงจะได้ฆ่าทีเดียวสามคนเลยอย่างนี้หรือเปล่าแล้วถ้ามาคนเดียวจะสู้ได้ไหมโดนต่อยแบบโดนขนมต้มอีกก็ดูประหลาดอยู่นะฮะนี่แหละค่ะก็ยังไงจบตรงนี้เฉยเลยอ่ะงงมาก
รู้สึกแบบสั้นแล้วก็อ้าวอะไรวะเนื้อเรื่องยังไม่ไปไหนเลยสรุปว่าแก้ไขอะไรยังไม่ได้เพิ่มเสียไปหนึ่ง EP ลูกต้นกูแบบยังไม่ได้อะไรได้จูบแล้วไงแต่ได้จูบโอเค EP นี้จูบประสงค์หลักคือได้จูบแล้วดึงความทรงจำพี่ตินกลับมาแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับพี่ตินว่าเอาความทรงจำที่ได้มาเนี่ยเอาทำอะไรจะไปเข้าสู่ด้านมืดจะเอาไปไหนซึ่งก็คงไม่เข้าแต่ด้านมืดหรอกนะพระเอกอยู่แล้วค่ะพระเอกค่ะเดี๋ยวต้องคิดได้แต่ต้องมองว่าตัวอย่างมันดำมากเลยนะอะไรล่ะตัวอย่างมันดำมากก็คือถ้าเกิดสังเกตโปสเตอร์ของเธอไม่รู้เธอรู้ป่าวว่าคือสังเกตโปสเตอร์ของ 4-5 EP ที่ผ่านมาเนี่ยมันไล่ฝีที่อาดอยู่ไงตั้งแต่แดงชมพูเหลืองเขียวเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยโปสเตอร์เดี๋ยวต้องไปดูซิเขาไล่สีตามทีอาร์ตใช่ไหมใช่ก็คือช่วงเอพิโซดแรกๆ6 7เอพิโซดแรกเนี่ยเป็นสีฟ้ามันไม่มีอะไรแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่เป็นสิงแก๊ปไปโดนอยู่ในตู้ล็อกเกอร์เป็นสีแดงนั่นก็ไล่มาเรื่อยๆแดงชมพูเขียวเหลืองเขียวฟ้าเนี่ยไอ้เหลืองเขียวแล้วก็ตอนสุดท้ายมันก็ไม่ขาวก็ดำไงถ้าเป็นแบบธรรมดาเป็นขาวใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดเป็นทีอาร์ตแมคแคชชูตี้ก็ดำไงแล้วดูตัวอย่างไม่มีฉากที่ทุกคนตายนอนตายอยู่ฉันไม่เอกตายในเอกตายฉันตายเธอตายทุกคนตายไม่ดูแม็กกาชูตี้ได้อยู่ไม่ได้ว่าตายแค่สองสามคนเหมือนทุกๆลูปแล้วด้วยนะเป็นแบบว่าเรียกตลกสุดก็นี่แหละเพราะว่ามัน EP จบแล้วนี่ถูกป่ะสัปดาห์หน้าจะจบยังไงชั่วโมงหนึ่งรับจบนั่นแหละดีแต่ว่าก็โอเคมันปูหมดแล้วแหละก็คือสุดท้ายแล้วอันนี้แหละสุดท้ายแล้วส่วนเรื่องรักกันตอนไหนก่อนเรื่องถัดไปรักกันตอนไหนความรักอยู่ตรงไหนไม่ก็คือเดี๋ยวกลับมาก็รักเลยเพราะว่ารักกันมาก่อนแล้วไม่ต้องมาปูใหม่เอาคนเดิมกลับมารักเลยจบไม่ต้องปูใหม่เนี่ยแหละตามสไตล์ซีรีส์ของแซมมอนไงสวีทแค่สิบวิวิ่งหนีกระสุนส่วนใหญ่ตอนในพิธีการที่ตายอ่ะโอ้โหกว่าจะสวีทกันนี่แบบโอ้ยลำบากแล้วเป็นอย่างนี้ด้วยนะสองเรื่องแล้วก็คือว่าในตอนที่แบบสวีทก็มีความแบบว่าผัวพันชนประพันธ์พลเกย์อยู่ตลอดเวลามันก็แบบสวีทก็สวีทไม่สุดไงไม่เคลียก็คือในเพียงที่สวีทจะเป็นสวีทอยู่ในช่วงที่มีใจว่าอะไรมึงเป็นตัวร้ายเปล่าเออสวีทตอนมีปมอยู่เสมออันนี้มันเคลียร์ปมสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นนิยายอ่ะสวีทตอนไหนวะสวีทอ่ะมีอยู่สวีทตอนที่ก่อนจะตายแค่นั้นใช่ช่วงที่รักกันน่ะช่วงนั้นน่ะ1 EP เท่ากันหรือว่าระดับความจำนวนซีนความหวานนี่ประมาณเดียวกันเท่ากันใช่มีกระสุน 90%สวีท 10% ต้องข้ามไปเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นใครอยากเสพโมเมนต์สวีทก็นู่นไปตามช่องมิสเตอร์วายนะคะมาดูพอดคาสต์สวิตเตอร์ไหนเห็นฉันเห็นมีคนแชร์แล้วนะเหรอมีคนแชร์พวกมุกต่างๆนี่แล้วนะจะบอกให้แล้วเขาให้เครดิตด้วยนะบอกว่าแบบมาจากช่องวันนี้ว่าพอดคาสต์ก็ขอบคุณนะคะคนที่แชร์อุตส่าห์แชร์เขาก๊อปรูปมาจากสวิตเตอร์แล้วเขาก็มาลงใน Facebook อ่ะแล้วก็เอามาแชร์แต่เขาก็ให้เครดิตอยู่ก็เลิศอยู่อ่ะนี่แหละค่ะอันไหนเมาส์สิเมาส์ถึง EP นี้ในฐานะมัมมี่น้องต้นว่าทุกคนก็ต้องบอกว่าเอ็นดูเนาะในความแบบขายอ้อยลอยเล่มเกวียนของนางแบบใส่แผนการเยอะไอควันของนางในช่วงแบบที่แบบจะทำยังไงดีเนาะอยากจะให้แบบเขารู้ว่าเราจีบเราชอบเขาเราต้องการแล้วถ้าเราต้องอยากจะจูบเขาด้วยต่างหากให้บอกแล้วใช่ว่าให้ฟิลแอเรียลจริงๆฉันได้ดึงถึงไวบ์นี้ตั้งแต่ตอนที่ก่อนนั้นจะเคยพูดแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนมันจะอยากจะอยู่อยากจะจูบซะอีกว่ามันจะเหมือนฟิลแอเรียลอยากได้ความรักแต่แล้วก็คือในแอเรียลมันต้องการจูบก่อนพอตกใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันอยากจะได้จูบซะเหลือเกินแล้วมันก็เป็นฟิลฉากประมาณแบบเรฟเฟอเรนซ์มาเดียวกันสามีการจมน้ำด้วยโดยที่จมน้องจมน้ำขึ้นมาจากจะได้จูบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ
มันเหมือนฉากตอนช่วงนั้นที่ไอตัวเซบาสเตียนกับฟลาวเดอร์พยายามช่วยให้แอเรียลได้จูบไปอีริกเลยอะพยายามแบบเนี้ยมีปั้นสถานการณ์นู่นนี่นั่นไปให้ได้จูบอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าฉันรู้สึกว่าแจมมอนน่ะต้องชอบเรื่อง Little Mermaid แน่เลยเพราะว่าพฤติการที่ตายอะเออเนาะหนังสือที่ยายเจนอ่านก็คือ The Little Mermaid นะได้แบบฟิลนี้มาทั้งสองเรื่องเลยอันนี้ก็ต้องการจูบก่อนที่จูบให้ได้ก่อนวันที่โลกทุกคนต้องอยากยิ้มหัวมาร์ตินแน่นอนเอามีทุกคนใน EP นี้เนาะใช่เพราะว่าทำไมต้องทำหน้าบูดตูดหมึกตลอดเวลาคือความรู้สึกฉันคือว่าต่อให้เราไม่ชอบก็ได้คนคนนี้ก็ไม่ต้องหยาบคายใส่ขนาดนี้น้องเขาออกจากเกาหลีดูเกลียดมากขนาดนี้เป็นเล่นใช่แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงในแง่ของหมอตินนะถ้าถามว่าจะอธิบายได้ยังไงก็คือว่าก็มันเป็น strong feeling นั่นแหละให้ความรู้สึกเดียวกับตอนที่ต้นหงุดหงิดพี่ตินตั้งแต่ตอนลูปนั้นน่ะหรือว่าทำไมต้นมันถึงดูแบบว่าเชิดหยิ่งขี้โมโหจังวายอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขารู้สึกกับคนคนนี้มันเลยต้องออกแสดงออกแบบนี้ในที่ฉันบอกแหละว่าพี่ตินเขาก็ต้องอธิบายได้ด้วยความที่อันนี้เป็นไม่ใช่มันเท่าที่ฉันดูเนี่ยมันไม่ใช่การที่เป็นแบบต่างจักรวาลหรืออะไรนะมันเป็นโอเมก้าลูปก็คือทุกคนเป็นตัวเหมือนที่เราเคยพูดว่ามันคือคนเดิมที่ย้อนไปย้อนมาตัวนี้แหละไม่เหมือนกันคนนี้แหละเป็นคนเดิมไม่เป็นคนเดิมแค่แบบว่าโดนลบความทรงจำไปเฉยตามที่หนังจีนบอกว่าเขาจะไม่เขาหายไปนะแต่ไม่บอกว่าไม่มีทางแก้ไงก็คือมีทางแก้คือจูบทุกครั้งที่ผ่านมาก็นี่เลยก็เลยตอบคำตอบได้ก็ถือว่า make sense น่ะถือว่าเขียนได้ make sense ไม่งงเข้าใจได้อธิบายได้แบบว่าไม่มีข้อขานเลิศอยู่ต้องชมทั้งแซมมอนแล้วก็ทีมบทด้วยมาเล่าเรื่องดีมากเลยนะคือแม้ว่า EP นี้จะบอกว่ามันเรารู้สึกว่าที่ฉันรู้สึกว่ามันสั้นนะมันสั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องการปูแล้วมันก็มีปมขมวดแค่ปมเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าสั้นเพราะว่าเทียบกับ EP อื่นๆที่มันให้อินฟอร์เมชันเราเยอะมากแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีเรามีข้อมูลเรามีกฎเกณฑ์ทุกอย่างมาหมดแล้วไงกว่าจะมาถึง EP นี้เนี่ยเขาปูมาให้เราหมดแล้วเขาก็เลยไม่ต้องเล่าอะไรถ้าอยากจะมันเฉลยทุกอย่างในตอนสุดท้ายมันก็ต้องไม่บอกอะไรในตอนนี้แหละเมื่อถ้าบอกอะไรมาบ้างมันจะไม่เฉลยในตอนสุดท้ายอยากเฉลยทุกอย่างในตอนสุดท้ายก็ต้องทำไปมันก็ยังไม่ใครแม็กซ์ใช่เป็นการพรีไคลแม็กซ์มันก็เป็นฟิลประมาณนี้ก็ดีมากเลยค่ะแต่ว่า EP นี้ไม่ค่อยมีโชว์โอ้ซีนโชว์อารมณ์หรือว่าฟิลเรื่องแบบการแสดงของน้องๆเท่าไหร่มีความเด่นของต้นน้ำกับแก๊ปนิดนึงที่ตอนนั้นต้องเป็นเข้าใจกับแก๊ปต้นน้ำกับน้องโอ๊ปที่ตอน EP ที่ตอนที่ทะเลาะกันนะก็เล่นดีเพราะว่าเล่นดีมาตลอดมันก็เลยไม่มีอะไรให้ชื่นชมแล้วก็คือทุกดีมาตลอดอยู่แล้วไงแต่ว่าต้องชมโอ๊ปนะเพราะโอ๊ปนี่เป็นเรื่องแรกนะเนี่ยก็คือเล่นได้แบบเทียบเท่ากับทุกคนเลยนะไม่ดรอปไม่แข็งอย่างน้อยๆอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะเพราะว่าชอบมีคนมาด่าว่าแบบว่าในอุตสาหกรรมซีรีส์วายเนี่ยเน้นขายดาราเอาแต่ความน่าของน้องเข้าสู้ไม่ค่อยเน้นเรื่องความสามารถหรือการแสดงของน้องๆฉันอยากจะถามคนพูดอ่ะให้มาดูเรื่องที่มันดีๆบางทีแบบบางเรื่องมันก็ต้องเข้าใจไม่ได้อะมาดูแล้วมันก็แสดงใหม่บ้างอะไรบ้างแต่เรื่องที่เขาตั้งใจทำมันก็มีไงจะไปด่าบนส่วนรวมไม่ได้คือผสมซีรีส์ไม่วายที่เล่นแข่งก็มีใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับการแคสการแบบ acting coach ผู้กำกับว่ายอมให้ทำว่าผู้กำกับเข้มแค่ไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมรวมกันทุกอย่างมันจะมาหาว่าเป็นซีรีส์วายอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นการด่าแบบหวานแหใช่ป่ะเหมารวมตะกะวิบัติฟอลเลซี่แบบเหมารวมนะฮะซึ่งอ่ะแต่อันเนี้ยตัวน้องโอ๊บเองแม้ว่าจะเป็นนักแสดงใหม่แต่ว่าอยู่เรียกได้ว่าอยู่ในเรื่องนี้คือเนียน เน
ินไปกับเขาระดับเลเวลของการแสดงนี้เท่ากันใช้ได้เลยสมกับที่จบแพทย์ฉลาดการละครของคณะเรามาคุณจะเลยเล่นเคยเล่นมาเยอะแล้วตอนสมัยเพิ่มกิจกรรมอาจจะเคยเล่นมาเยอะแล้วเลยไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาไม่รู้ว่าน้องโอมนี่อยู่รุ่นที่มีละครเวทีเรื่องใดนะฉันไม่เป็นรุ่นที่ฉันไม่ทันมาไม่ทันไม่ทันน้องเล่นไม่รู้ว่าน้องได้เล่นหรือเปล่าในการเล่นว่าเดี๋ยวรอสัมภาษณ์น้องใช่ไหมปีหนึ่งใช่ไหมคนใช่ๆคนที่เล่นจะเป็นคนที่อยู่ปีหนึ่งฉันเจอน้องไงน้องโตแล้วไงไม่ทันตอนน้องอยู่ปีหนึ่งตอนฉันมาทำงานที่นี่น้องโตหน่อยแล้วอ่ะโอเคจบไปสำหรับทริอาชนะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะชาว